กราบเรียนท่านศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติเสถียรไทยที่เคารพอย่างสูงครับผมในนามของนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์เทปคอร์ดรุ่นที่7ครับต้องขออนุญาตท่านที่จะแนะนำประวัติของท่านโดยย่อให้กับผู้เข้ารับการศึกษาทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับประวัติของท่านผมได้รับมา3หน้าครับอ่านแล้วต้องบอกว่าต้องเรียนพี่ๆเพื่อนๆนะครับว่าคุณภาพไม่ใช่คับแก้วครับล้นแก้วเลยครับเริ่มตั้งแต่ท่านจบปริญญาตรีนะครับนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมรางวัลเหรียญทองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านไปต่อปริญญาโทที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายการเมืองเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Tufts University ที่อเมริกานะครับจากนั้นได้รับปริญญาโททางนิติศาสตร์ Master of Law หรือ LLM จาก Harvard Law School นะครับที่อเมริกาแล้วก็ต่อด้วย Doctor of Law จาก Harvard เช่นเดียวกันนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า SJD ไม่ใช่เรียนง่ายๆนะครับ SJD นี่ต้องถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากครับท่านได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับคือท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูงมากต้องถือว่าเป็นเกียรติประวัติคือตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษหรือตจว.นะครับที่มีเสื้อคลุมได้รู้ไหมครับมีเขียนว่าตจว.นะครับแล้วก็ทางราชการท่านก็ได้มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกนะครับหรือปช.มปช.ครับ ประสบการณ์ทางการเมืองของท่านนะครับเอาย่อๆนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับประสบการณ์ในการในภาคเอกชนนะครับที่ก็เป็นประธานกรรมการบริษัทหลายแห่งที่ใหญ่ๆก็เช่นอาทิปตท.สำรวจและผลิตภัณฑ์และผลิตอิตาเลียนจำกัดมหาชนคือปตท.สผ.นะครับซึ่งบริษัทเป็นบริษัทลูกของปตท.ซึ่งใหญ่มากบริษัทไทยออยล์ธนาคารแหลมทองนะครับเป็นทั้งกรรมการและประธานกรรมการนะครับปัจจุบันท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมิดอีสเทิร์นเอเชียนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือท่านเคยเป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยบราวน์มหาวิทยาลัยบราวน์นะครับที่อเมริการวมถึงที่ฮาร์วาร์ดด้วยซึ่งถือว่าเป็น Ivy League Top 10นะครับท่านบรรยายพิเศษที่วปอวตทบยศปปรแล้วก็อีกหลายแห่งนะครับต้องบอกว่าแกรนด์สแลมนะครับครบเครื่องทุกอย่างนะครับก็งานด้านกุศลและเยอะแยะไปหมดครับได้รับรางวัลเกียรติยศหลายๆรางวัล นะครับก็เป็นโอกาสต้องเรียกว่าแพลตินัมไม่ใช่โอกาสทองของพวกเราที่จะได้รับฟังการบรรยายของท่านในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อประชาคมอาเซียนนะครับต้องขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับต้องเรียนว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เชิญมาเป็นวิทยากรที่บรรยายในเรื่องบทบาทเศรษฐกิจไทยในเวทีประชาคมอาเซียนในวันนี้ผมดูรายชื่อท่านผู้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าความจริงมหาลัยแล้วก็โครงการน่าที่จะให้แต่ละท่านเนี่ยสลับกันพูดมากกว่านะครับไม่มีความจำเป็นต้องเชิญวิทยากรจากข้างนอกเลยเพราะแต่ละท่านนั้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแต่ละเรื่องด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหนๆเชิญมาแล้วก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็แล้วกันแล้วก็ในแต่ละประเด็นผมคงจะไม่ลงไปลึกมากเพราะถือว่าท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับก็คงจะคุยกันในเรื่องประสบการณ์แล้วก็ในเรื่องบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรือได้ฟังการพูดกันในเวทีอื่นๆผมดูหัวข้อต่างๆที่ได้จัดเอาไว้ทั้งที่ได้มีการพูดไปแล้วและจะมีการพูดกันต่อไปผมก็ตัดหัวข้อไปเรื่อยๆเพราะคิดว่า เพื่อให้ไม่เกิดการซ้ำกันนะครับเรื่องอาเซียนก็คงจะพูดถึงไม่มากนักเพราะว่าก็คงจะมีหลายท่านที่มาพูดเรื่องอาเซียนในห้องนี้ก็มีรองอธิบดีกรมอาเซียนอยู่เพราะนั้นสงสัยอะไรก็ไปถามเธอก็แล้วกันเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญรองโรสอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็
แทบจะเรียกว่าในทุกๆเรื่องนะครับจะหันไปเรื่องเทเลคมก็มีท่านผู้เชี่ยวชาญอยู่จะหันไปเรื่อง SME ก็ไม่กล้าพูดมากเพราะว่ามีชาววันอยู่จะหันไปเรื่องไหนก็รู้สึกว่ามีเอ็กซ์เพิร์ทอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับเรื่องกฎหมายก็มีท่านรองการสูงสุดอยู่เป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยผสมกันนะครับจะแตะเรื่องละนิดเรื่องละหน่อยบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อประชาคมอาเซียนเนี่ยผมได้แบ่งหัวข้อเป็น2-3 หัวข้อนะครับหัวข้อแรกที่อยากจะพูดถึงคือภาพรวมเศรษฐกิจของไทยกับประชาคมอาเซียนซึ่งอันนี้ก็จะแตะน้อยมากเพราะว่าทุกท่านทราบเรื่องข้อมูลนี้ดีอยู่แล้วท่านอาจารย์ธนวัฒน์ก็พูดถึงเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็เพียงแต่จะแตะให้เห็นเท่านั้นเองว่าไอ้ความเข้มแข็งของภาครัฐภาคเอกชนของเราเนี่ยทำให้เรามี potential ยังไงนะครับอันที่สองก็จะพูดถึงการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะครับซึ่งเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าในด้าน5สาขานั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็จะพูดถึงเรื่องประเด็นของประเทศไทยในเรื่องการเปิดเสรีของอาเซียนเนี่ยนะครับว่ามีประเด็นอะไรที่สำคัญบ้างในส่วนที่3ก็จะพูดถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของเรานะครับว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้ซึ่งมันจะเป็นโอกาสต่อของเศรษฐกิจของไทยในการที่เราจะรวมตัวกันนะครับทั้งเรื่อง global mega trend ทั้งเรื่องเศรษฐกิจไทยที่เป็น Thailand plus นะครับทั้งเรื่องยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนี่ผมถือมีความสำคัญเพราะว่ามหาอำนาจอย่างบางประเทศเช่นประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เมื่อมียุทธศาสตร์แล้วก็จะมีนโยบายกำกับมีงบประมาณแล้วก็มีการนำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมไม่เหมือนด้วยความเคารพประเทศเราเองนะครับบนยุทธศาสตร์ก็มีกันไปก็พูดกันไปถึงเวลางบก็ไม่มีนโยบายก็ไม่มีการเจรจาก็ไม่มีเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่ายุทธศาสตร์ของจีนเขามีอะไรรวมทั้งสหรัฐญี่ปุ่นด้วยก็คงจะเป็นoutline ในสิ่งที่จะพูดกันในวันนี้นะครับในเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น เมื่อดูความสัมพันธ์กับอาเซียนแล้วมันก็เป็นตัวที่ให้เห็นได้ชัดเจนว่าเรามีความสำคัญนะครับมูลค่าการค้าระหว่างเรากับอาเซียนปี5657ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มีความสำคัญนะครับอย่างตัวเลขที่ได้เห็นอยู่แล้วทั้งเรื่องส่งออกและนำเข้าอัตราการขยายตัวก็แน่นอนครับก็น่าจะไปได้ดีกว่านี้นะครับไม่ถึง 5% แต่ว่าก็มีการขยายตัวเป็นลำดับมาตลอดนะครับแน่นอนที่สุดrelease ล่าสุดที่ศึกษากันก็คือว่าถึงแม้การส่งออกไปอาเซียนนั้นไม่ถูกกระทบการส่งออกจีนไม่ถูกกระทบจากเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วไอ้ final product นั้นมันก็ไปจบลงที่ยุโรปเพราะฉะนั้นถ้ายุโรปยังไม่ฟื้นเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วการขยายการส่งออกของเราไปที่อาเซียนและไปที่จีนก็จะต้องถูกกระทบไปด้วยและการขยายตัวของสหรัฐเองนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังเป็นการฟื้นสำหรับเศรษฐกิจในประเทศเขาอยู่ยังไม่ฟื้นถึงขนาดที่จะมารองรับการส่งออกหรือมาลงทุนในประเทศในอาเซียนหรือประเทศไทยได้นะครับสัดส่วนการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนก็อย่างที่เห็นนะครับมูลค่าพวกนี้ท่านจันทวัฒน์ก็ทานเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นอยู่แล้วนะครับปริมาณการลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียนก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะขยายตัวขึ้นไปได้มากขึ้นเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ที่ค้างการลงทุนกันอยู่ก็จะเป็นสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับประเทศเพื่อนบ้านที่เราลงทุนในพม่ามากๆนี่ก็ยังไม่มากถ้าเทียบกับคนอื่นเขาในช่วงนี้หรือกับลาวเองนะครับซึ่งก็ไม่มากนักนอกเหนือจากไฟฟ้าพลังน้ำแล้วส่วนใหญ่การลงทุนในลาวก็จะเป็นการลงทุนที่มาจากจีนซะเยอะประมาณการลงทุนของอาเซียนในไทยนะครับก็ถือว่ามีการขยายตัวขึ้น เป็นลำดับนะครับจำนวนโครงการก็อยู่ในระดับ เป็นร้อยนะครับจำนวนโครงการที่ร่วมลงทุนยังไม่มากนักนะครับประมาณ50โครงการตัว value หรือว่าจำปริมาณการลงทุนก็อยู่ในระดับที่สามารถจะเติบโตขึ้นไปได้นะครับส่วนใหญ่เราก็คุ้นเคยกับการ joint venture กับตะวันตกมากกว่านะครับซึ่งอันนี้คงเป็นสิ่งที่คงต้องค่อยๆขยับกันต่อไปในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นจุดเริ่มที่ดีนะครับ
มีการท่องเที่ยวกันพอสมควรแต่ท่านก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ายังมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตได้อีกมากพอสมควรดูนักท่องเที่ยวอาเซียนในไทยนะครับถ้าดูในปี2556หรือ2013ก็ประมาณ7ล้านกว่าคนก็สัดส่วนก็ยังไม่ถึง 30% ซึ่งก็น่าจะทำได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันปีก่อนที่เราจะมีปัญหาทางการเมืองของเราก็ขึ้นไปเกือบจะ20ล้านนะครับเพราะนั้นตัวเลขนี่ก็คงขึ้นไปสูงได้มาเลเซียก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คงจะรวมนักท่องเที่ยวที่มาที่หาดใหญ่ด้วยนะครับจะอยู่นานไม่นานก็มีไปกลับเยอะอินโดนีเซียก็น่าสนใจนะครับขึ้นไป 500,000 กว่านะฮะแล้วก็เวียดนามนี่ก็น่าสนใจมากขึ้นไปเกือบถึงล้านนะครับแล้วซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญพอสมควรต่อไปก็จะเห็นว่าไทยไปเที่ยวในอาเซียนมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็มีมาเลเซียก็ผมก็เชื่อเป็นการไปมากันพอสมควรก็ยังมีโอกาสที่จะโตเหมือนกันนะฮะได้อย่างมากเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเรียนตรงๆซึ่งผมจะพูดต่อไปภายหลังว่าเรายังรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนน้อยมากนะครับผมไปพูดในหลายเวทีถามว่าใครเคยไปเกาหลีใครเคยไปญี่ปุ่นฮ่องกงอังกฤษบ้างก็ยกมือกันเกินครึ่งห้องนะครับแต่ถ้าถามว่าใครเคยไปบูโรบุโตใครเคยไปดานังใครเคยไปจอกจาการ์ตาใครเคยไปฮาลองเบย์ก็ยกกันกระหล่อมกระแหลมนะครับถ้าลงไปถึงที่อื่นๆที่เอกซอติกกว่านี้นะครับก็จะยิ่งน้อยลงไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเราความสนใจของเราในเพื่อนบ้านอาเซียน10ประเทศ9ประเทศเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่มากนักนะครับความเข้มแข็งของภาครัฐของเรานะครับไม่นับในช่วงที่เรามีปัญหาทางด้านการเมืองเนี่ยนะครับงบประมาณรายจ่ายเราก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับGDP เราก็อยู่ในระดับที่สูงการความมั่นคงและวินัยทางการคลังก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้ถ้าเราดูตัวเลขของ Foreign Reserve เราก็ประมาณเท่าไหร่170บิลเลียนประมาณนั้นตอนนี้ถ้าจะใช้มาตรฐานใหม่สุดดูแลความมั่นคง Foreign Debt เราประมาณ130กว่าบิลเลียนนะครับเขาก็ให้เอา Short Term Debt Short Term Foreign Debt เนี่ยหารกับตัว Foreign Reserve Short Term Debt ก็ประมาณสัก 6-70 บิลเลียนมั้งประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เกิน1ขึ้นไปอย่างสบายๆนะฮะซึ่งต่างจากตอนช่วงที่เราเข้าสู่ Financial Crisis ต้มยำกุ้งตอน1997นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเศรษฐกิจไทยก็มีข้อดีที่เราน่าจะมีบทบาทในอาเซียนได้หลายอย่างเราเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นที่2ของอาเซียนนะครับเราเป็นภาคการผลิตที่อยู่อันดับ17นะครับเป็นภาคการส่งออกอันดับ20นะครับเป็นอันดับที่33นะครับของโลก เราเป็นอันดับ10ของโลกในเรื่องการผลิตรถยนต์นะครับเราเป็น Regional Hub ในเรื่องของสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Consumer Goods และ Processed Food ทั้งหลายเรื่อง Supply Chain เป็นสิ่งที่เข้าใจยากแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นที่น่า ตื่นเต้นพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นะครับว่ามีการเชื่อมโยงหรือซัพพลายเชนกันกับจีนมากพอสมควรซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขของฟิลิปปินส์ดีมากในปีที่แล้วนะครับทั้งที่โดยทั่วไปแล้วบรรยากาศของอเมริกากับยุโรปยูโรโซนคริสิสก็ไม่น่าทำให้ฟิลิปปินส์ขึ้นไปได้ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่มีความซับซ้อนในเรื่องซัพพลายเชนที่ทำให้ฟิลิปปินส์จักอัพไปได้ขนาดนั้นนะครับเราก็เป็นประเทศที่มี growing middle class ขีดความสามารถของไทยนะครับท่านก็คงเห็นกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็เรียกว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับถ้าในอาเซียนเราก็อยู่ในอันดับ4รองจากสิงคโปร์มาเลเซียและบรูไนนะครับบางสำนักก็บอกว่าเราอยู่ข้างหน้าอินโดบางสำนักก็บอกว่าเราอยู่ข้างหลังอินโดนะครับซึ่งก็หวังว่าถ้าเราปฏิรูปประเทศได้สร้างความโปร่งใสเพิ่มขึ้นสร้างให้ระบบราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีประสิทธิผลสูงขึ้นนะครับเราก็น่าจะอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นขีดความสามารถของไทยเพื่อให้ดูว่าเราอยู่ในลำดับไหนนะครับ SME นะครับ
ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะครับยอดการส่งออกก็ประมาณ 157,000 ล้านเรามี SME เข้าใจไว้ที่ลงทะเบียนกันไว้ประมาณ3ล้านรายใช่ไหมท่านชาววันแต่ว่าที่ไม่ลงทะเบียนก็อีกเกือบ7ล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจSME ความจริงแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าสวิสก็เป็น SME นะครับนาฬิกาคอสเมติกยาทั้งหลายเนี่ยอิตาลีนะครับเวลานี้ก็ยังต้องไปโรงงานทั่วโลกก็ยังต้องไปให้ตัดรองเท้าที่อิตาลีเป็นต้นนะครับฝรั่งเศสพวกนี้ก็เติบโตขึ้นมาจาก SME ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น SME นี้ทำดีๆก็สามารถเป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามี potential นะครับที่ดีข้อโดยสรุปแล้วเร็วๆก็คือว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นถ้าเทียบกับในประชาคมอาเซียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็อยู่ในสถานะที่มีความมั่นคงนะครับมีขนาดที่มีความหมายนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจได้มีภาคเอกชนของไทยที่เป็น multinational มีภาคเอกชนของไทยที่ได้เตรียมตัวสำหรับการไปลงทุนเพื่อรองรับการเปิดเสรีในด้านต่างๆของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็น multinational ที่เราได้ยินกันเสมอเขาก็ไปลงทุนที่นั่นที่นี่ให้เกิดทั้ง vertical integration และ horizontal integration กันล่วงหน้าไปหลายปีแล้วนะครับแต่ที่น่ากังวลมากกว่าก็คือ SME นั่นแหละว่าจะรองรับผลกระทบจากในเรื่องของการเปิดเสรีนี่ยังไงบ้างนั่นคือตัวภาพเศรษฐกิจไทยนะครับมาดูตัวการเปิดเสรีในประชาคมอาเซียนก็ต้องเรียนว่าเราพูดกันถึงประชาคมอาเซียนเนี่ยเรามักจะเน้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเน้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเหมือนกันแต่ความจริงแล้วประชาคมอาเซียนประกอบด้วย3ประชาคมด้วยกันคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนแล้วก็ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะฉะนั้นมันจึงมี3ประชาคมเนี่ยรวมเป็น1ประชาคม ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็น3 pillars นะครับของอาเซียนคอมมูนิตี้พอภาษาอังกฤษใช้คำว่า three pillars ภาษาไทยก็เลยแปลว่าเป็น3เสาหลักของประชาคมอาเซียนหลายคนก็ถามว่าทำไมมัน3เสาทำไมไม่4เสา5เสา6เสาก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เพียงแต่ว่าตกลงกันจะทำ3เรื่อง 3เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ประชาคมอาเซียนความจริงแล้วประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีความสำคัญมากนะครับเมื่อกี้ก็คุยกันนอกห้องซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนิดนึงก็คือว่าถ้าอาเซียนยังไม่มี stability ทางด้านการเมืองเพียงพอความมั่นใจที่จะเดินไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะถูกกระทบเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการ clash กันในทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างจีนกับเวียดนามหรือจีนกับฟิลิปปินส์นะครับผมก็เพิ่งเล่าเมื่อกี้คุยกันว่าก่อนออกมานี่จีนก็เพิ่งตัดสินใจส่งเรือรบนิวเคลียร์นะครับที่ส่งมิสไซล์ได้3ลำนะครับลงไปในทะเลจีนใต้จากที่ไหที่เมืองหลวงของไหหลำคือไหโขเนี่ยก็จากไหหลำเข้าไปแล้วเข้าไปใกล้ๆกับฮาลองเบนะครับซึ่งเราก็เคยไปดูวิวกันนะครับเขาก็เคยรบกันมาเมื่อ 3-400 ปีที่แล้วก็หวังว่าไม่ต้องรบกันอีกนะครับจากฮาลองเบกับจีนแล้วก็อเมริกาก็เช่นเดียวกันกำลังเตรียมส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์เช่นเดียวกันลงไปที่Naval Base ที่ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นบรรยากาศที่ในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่ผมไม่ได้หมายความถึงช่วงนี้นะฮะช่วงก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเพราะเรามีข่าวการเมืองไทยมีเรื่องของไทยเยอะแต่ในด้านภูมิภาคในเรื่องของโลกเนี่ยเวลาเกิด tension ใน South China Sea เนี่ยมันกระทบ confidence กระทบความมั่นใจของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐค่อนข้างมากแล้วถ้ามันเกิด clash ขึ้นมาจริงๆซึ่งมันเกิด near clash ขึ้นมาหลายครั้งนะครับทะเลจีนใต้ปิดเนี่ยเราไม่ต้องมาพูดเรื่อง free flow of goods services investment อะไรกันเพราะว่าส่งออกยังไม่ได้เลยต้องใช้ air lift อย่างเดียว เป็นต้นงั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าห่วงใยเหมือนกันว่าเสาหลักเรื่องการเมืองความมั่นคงของเราที่พูดเรื่องการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีพูดถึงเรื่องซึ่ง test case อันแรกก็คือไทยกัมพูชานะครับพอเราลงนามในอาเซียนชาร์เตอร์กฎบัตรอาเซียนได้ไม่เท่าไหร่ปีเท่านั้นเองนะครับไทยกับกัมพูชาก็ยิงกันนะครับทั้งที่อาเซียนชาร์เตอร์ก็บอกว่าให้ระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีให้ใช้การเจรจาให้ใช้ reconciliation mediation อะไรแบบนี้มันก็เป็น test case เหมือนกันในเรื่องประชาธิปไตยเราจะทำยังไงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราจะทำยังไงแล้วก็ในเรื่องความขัดแย้งแบบนี้แล้ว South China Sea นี่ยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะว่า
คู่ขัดแย้งคู่หนึ่งคนหนึ่งคือจีนซึ่งไม่ได้อยู่ในอาเซียนแต่ก็เป็นพี่ใหญ่แล้วเราก็มีสหรัฐใช่ไหมครับซึ่งเข้ามาหนุนฟิลิปปินส์นะครับเพื่อที่จะให้เจรจาอย่างแข็งกร้าวกับจีนเพราะฉะนั้นถ้าจะมองในภาพนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นสงไม่ใช่เป็นสงครามคนถามผมว่าเป็นโควอร์หรือเปล่าผมก็บอกว่าคิดว่าคงไม่ใช่โควอร์แต่เป็นคูลวอร์นะครับก็เริ่มจะเย็นนะฮะหลังจากโควอร์ได้สิ้นสุดไปแล้วถ้าแฮนเดิลไม่ดีจะพัฒนาไปสู่พร็อกซี่วอร์สงครามตัวแทนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นที่เวียดนามคงไม่ได้รบกันในลาร์จสเกลแบบนั้นนะครับหวังว่านะครับแต่ว่ามันจะนำไปสู่พร็อกซี่วอร์ถ้ามันเป็นพร็อกซี่วอร์ระหว่างมหาอำนาจเนี่ยนะครับก็น่าเป็นห่วงพอสมควรที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกนิดหนึ่งมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจนั้นเราก็ไม่ได้ทำทุกเรื่องนะครับเราทำกันอยู่5เรื่องคือเรื่องเปิดเสรีทางด้านการค้าบริการการลงทุนแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็การเปิดเสรีขึ้นซึ่งการเคลื่อนย้ายทุนนะครับทุกเรื่องได้ใช้ฟรีฟลูหมดฟรีฟลูออฟกู๊ดฟรีฟลูออฟเซอร์วิสเซสฟรีฟลูอินเวสเมนต์แต่พอถึงเรื่องแคปิตอลคือเรื่องเงินทุนใช้คำว่าฟรีเออร์ฟลูนะครับคือเปิดเสรีขึ้นเพราะว่ายังเข็ดกันไม่หายจาก financial crisis ต้มยำกุ้ง1997เพราะฉะนั้นทุกประเทศก็ยังอยากที่จะมีการควบคุมการเข้าออกเงินตราอยู่ระดับหนึ่งยังไม่เปิดฟรีเต็มที่แต่เป็นฟรีเออร์หลายเรื่องที่เราไม่ได้ทำครับเราไม่ได้ทำเรื่องของสหภาพศุลกากรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เป็นเขตการค้าเสรีลดภาษีให้แก่กันระหว่างประเทศอาเซียน10ประเทศถามว่ามี common external tariff ไหมมีกำแพงภาษีต่อประเทศนอกกลุ่มเหมือนกันไหมไม่มีสินค้าเข้าที่สิงคโปร์ก็ภาษีอย่างเข้าที่ไทยก็ภาษีอย่างเข้าอินโดนีเซียก็ภาษีอย่างไม่เหมือนยุโรปเขาเป็นสหภาพศุลกากรเขามี common external tariff สินค้าจะเข้าที่เมืองมาร์เซย์ของฝรั่งเศสจะเข้าที่รอตเทอร์ดามของเนเธอร์แลนด์ก็ภาษีเดียวกันหมดเพราะฉะนั้น tariff nomenclature พิกัดอัตราศุลกากรก็เป็นตัวเดียวกันของเราก็ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันยากที่จะทำเพราะว่าสิงคโปร์เขาอยู่ได้เพราะเขาเป็นฟรีพอร์ตนะครับบางประเทศต้องการจะโปรเทคภายในเถียงกันจนตายก็ตกลงกันไม่ได้ว่าอัตราภาษีไม่ควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ยังกังวลกับเรื่องรีเอ็กซ์พอร์ตในอาเซียนอะไรต่ออะไรอีกมากก็เถียงกันมานานครับเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยผมเป็นรัฐมนตรีคลังเพราะว่าเขาส่งรัฐมนตรีคลังเข้าไปเป็นรัฐมนตรีอัฟตานะครับเพราะเขาบอกประเทศไทยเนี่ยส่งรัฐมนตรีพาณิชย์ไปไม่สำเร็จอ่ะเพราะรัฐมนตรีพาณิชย์ไปเจรจาลดภาษีกลับมากระทรวงคลังบอกฉันไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอากระทรวงคลังนี่แหละเป็นคนไปเจรจาในอัฟตาคืออาเซียนฟรีเทรดอะกรีเมนต์ก็เป็นประเทศเดียวครับที่ไม่ใช่รัฐมนตรีการค้าเป็นรัฐมนตรีคลังเคยเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเจรจาอัฟตาอีกเรื่องนึงที่เราไม่ได้ทำก็คือเรื่องของค่าเงินเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันเราไม่มีอาเซียนเคอร์เรนซีนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ยูโรโซนไครซิสก็ต้องบอกว่าแตงกอดโชคดีที่ไม่ได้มีอาเซียนเคอร์เรนซีเพราะมิฉะนั้นแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาท่านก็เห็นอังกฤษก็ยังหัวร่อเยาะยุโรปอยู่ทุกวันนี้ยุโรปก็บอกอังกฤษมาตลอดว่าเนี่ยไม่ยอมเข้ามาใช้ปอนด์อยู่นั่นจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในที่สุดในเวลานี้อังกฤษเศรษฐกิจดีนะครับพวกยุโรปที่ยูโรโซนใช้ยูโรเป็นสกุลเงินของตัวเองก็ดึงกันไปก็ดึงกันมาก็เกิดปัญหามากกว่าสมควรอย่างกรีซอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าท่านมีปัญหาอยากจะให้สินค้าของท่านขายได้ดีใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ได้มีเงินยูโรอยู่สิ่งที่กรีซอยากจะทำที่สุดอันหนึ่งก็คืออยากจะลดค่าเงินนะครับเพื่อให้สินค้าตัวเองถูกลงซึ่งกรีซก็ลดไม่ได้เพราะว่าติดอยู่ในยูโรโซนเป็นต้นเขาก็ติดอยู่ในเรื่องนโยบายการขัดดุลงบประมาณต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้การขัดดุลอันนั้นต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้การซับซิดีให้กับเกษตรกรต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้มันก็จะเป็นกฎระเบียบกันหมดสำหรับประชาคมเศรษฐกิจแบบยุโรปซึ่งถามว่าอาเซียนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นอาเซียนจะต่างจากทุกวันนี้ไหมต่างถามว่าอาเซียนจะต่างจนถึงขนาดเป็นแบบยุโรปในปัจจุบันนี้ไหมก็ไม่ใช่ดังนั้นเราก็กำลังเริ่มเดินเข้าไปสู่ยุโรปเมื่อ40หรือ35ปีที่แล้วด้วยความหวังว่าคงไม่ใช้เวลาถึง40ปีที่จะเป็นยุโรปวันนี้นั่นคือสิ่งที่อาเซียนกำลังพยายามจะทำเราก็จะเปิดเสรีกัน5เรื่องนะครับการเปิดเสรีเรื่องการค้านี่ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาฟตาเนี่ยอาเซียนฟรีเทรดอะกรีเมนต์เนี่ยเจ
จรจาตกลงกันมาตั้งแต่สมัยท่านนายกอนันต์เราประเทศอาเซียนใหม่คืออาเซียน6เนี่ยไทยมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยลดอัตราภาษีเหลือ0เนี่ยถึง 5% เนี่ยมานานแล้วเพียงแต่ว่าประเทศที่เป็นอาเซียนใหม่ที่เขาเรียกกันว่า CLMV เนี่ยแคนเบเดียลาวเมียนมาเวียดนามเนี่ยเขากำลังจะต้องเข้าสู่ระบบของการลดภาษีนำเข้าเป็น 0-5% เมื่อเกิดขึ้นในปี2015นะครับแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะทำกันมากขึ้นก็คือการออกใบอนุญาตสิ่งที่เรียกว่า NTB Non Tariff Barriers ท่านที่อยู่กระทรวงพาณิชย์คงเข้าใจดีไอ้ของพวกนี้ก็จะต้องลดเลิกกันไปการบริการความจริงสำคัญกว่านะครับ free flow of services เพราะว่าท่านออกจากบ้านมาแต่เช้าอาจจะไม่ได้แวะซื้ออะไรเลยแต่โทรศัพท์หนึ่งครั้งก็เสียค่าธรรมเนียมการบริการใช่ไหมครับโอนเงินก็เสียค่าธรรมเนียมบริการท่านนั่งฟังผมอยู่ท่านสั่งซื้อหุ้นขายหุ้นท่านก็เสียค่าบริการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลานี้มาฟังบรรยายกันก็ท่านก็ทำได้สารพัดที่ท่านไม่ฟังผมเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราแต่ว่าท่านก็เสียค่าบริการเพราะฉะนั้น service industry ไม่ว่าจะเป็น banking insurance telecommunication construction tourism management นะครับพวกนี้เป็น service ทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็จะเปิดเสรีให้มากขึ้นนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีวิธีเปิดเสรีท่านที่อยู่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศมาก็คงจำได้สมัยที่เราเสนอ Charter of Commitment กับ WTO องค์การการค้าโลกบอกว่าประเทศไทยจะเปิดอะไรบ้างในเรื่องบริการประเทศไทยก็บอกว่าเราประเทศไทยเปิดทุกอย่างเท่าที่กฎหมายไทยเปิดให้ทุกคนหมดทุกคนก็ตบมือแฮปปี้กันหมดเลยปรากฏว่าสัก 4-5 เดือนผ่านไปเขาเพิ่งรู้ว่าไอ้เปิดเสรีค่าทาบริการเท่าที่กฎหมายไทยเปิดเนี่ยแปลว่าปิดเพราะกฎหมายไทยเนี่ยแทบจะไม่เปิดอะไรเลยนะครับโทรคมนาคมก็ไม่เปิดแบงก์ก็ไม่เปิดประกันภัยก็ไม่เปิดอะไรก็ไม่เปิดแต่ว่าตอนนี้กับอาเซียน10ประเทศเราก็พยายามเปิดขึ้นนะครับในเรื่องของวิชาชีพนะครับเราก็พยายามเปิดขึ้นนะฮะเมื่อก่อนเราก็ชอบเจรจาว่าได้เราเปิดได้เสมอแพทย์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้เลยนะครับแต่ต้องมาสอบบอร์ดเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งก็แน่นอนเขาไม่มีใครมาสอบได้หรือว่าจะอาชีพกฎหมายนะครับอาชีพผมเนี่ยก็บอกว่าเข้ามาได้เลยแต่ไปสอบเนเอาก็แล้วกันถ้าอยากจะศาลบอกว่าคนไทยยังสอบไม่ค่อยจะได้เลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับทางแพทย์สมาคมแพทย์ก็ให้สอบเป็นภาษาอังกฤษได้เราก็ค่อยๆเปิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลนักบัญชีวิศวกรสถาปนิกช่างสำรวจรวมทั้งบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวด้วยทางด้านภาคการธนาคารเราก็มีแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับซึ่งจะค่อยๆอนุญาตให้ธนาคารต่างประเทศมี subsidiary ได้มากขึ้นเปิด restricted license banks นะครับพวก microfinance พวก investment bank พวก trust bank กิจการธนาคารประเภทต่างๆใหม่ๆเนี่ยได้มากขึ้นรวมทั้งธนาคารอิสลามใหม่ๆ Islamic bank ด้วยอาจจะมีให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบอาเซียนก็ตกลงกันให้มี QAB นะครับที่เรียกกันว่า Qualify ASEAN Bank คือถ้าธนาคารไทยเนี่ยได้ QAB แล้วก็สามารถประกอบธุรกรรมทุกอย่างได้ในประเทศอาเซียนแต่ว่าเช่นเดียวกันนะครับธนาคารของประเทศอาเซียน10นะครับหรืออาเซียน9เขาก็สามารถทำแบบเดียวกันถ้าเขาได้อันนี้ได้เรามี ATM อาเซียน Pay นะครับท่านมีการ์ด ATM ของแบงก์ไหนเวลานี้ก็เริ่มกับมาเลเซียแล้วเริ่มกับบางประเทศไปแล้วอีกหน่อยไปทุกประเทศก็ไปเบิกเงินได้หมดนะครับ equivalent เท่ากับสกุลเงินของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถเบิกได้อันนี้ถ้าคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องการลงทุนนะครับอุปสรรคขั้นตอนการลงทุนที่เรายังเปิดไม่เต็มที่ก็จะมีการเจรจา เป็นขั้นเป็นตอนเปิดไปเรื่อยๆความจริงมันก็มีตารางของพวกนี้เยอะแยะมากมายซึ่งบรรยายเรื่องการเปิดเสรียังไงบ้างอันเดียวก็3ชั่วโมงไม่จบนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือพยายามให้คนอาเซียนเนี่ยไปลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อาเซียนได้นะครับเรามีการจัดทำอาเซียนโปรดักต์นะครับผลิตภัณฑ์สินค้าอาเซียนที่เป็น financial product เนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์การเงินเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเมืองไทยเรามีหุ้น blue chip นะครับอาเซียนเขาก็มีเรียกว่าอาเซียน stars เป็นหุ้นที่เป็น blue chip ของอาเซียนทั้งหลายนะครับที่จะให้ไปลงทุนเพราะนั้นเราก็จะมีทางเลือกในการระดมทุนที่มากขึ้นนะครับในเรื่องการเปิดเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะครับ skill labor หลายท่านตกใจนะครับว่าถ้าเปิดมีการเปิดเสรีการค้าการบริการการลงทุนแรงงานที่มีฝีมือพอถึงแรงงานที่มีฝีมือแล้วเนี่ย
เพื่อนบ้านจะเข้ามาเป็นล้านๆคนอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นเขาเข้ามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเปิดเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือเป็นสกิลเลเบอร์เท่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำกันในอาเซียนก็คือการออกวีซ่านะครับให้สะดวกขึ้นการออกที่เขาเรียกกันว่า employment passes นะครับเป็นใบผ่านสำหรับการเข้ามาทำงานทั้งสำหรับที่เรียกว่าอาเซียน professionals นะครับมืออาชีพจากอาเซียนทั้งหลายแล้วก็แรงงานที่มีฝีมือซึ่งก็จะต้องมากำหนดกันว่าอะไรคือแรงงานที่มีฝีมือการเปิดเสรีในเรื่องของทุนนะครับอันนั้นก็เป็นอันที่ผมได้พูดไปแล้วว่าแต่ละประเทศยังมีการดูแลอยู่พอสมควรนะครับทั้งหมดนี้ประเด็นของประเทศไทยคืออะไรนะครับจากว่าภาพรวมเรามีความเข้มแข็งขนาดนี้เขาเปิดเสรีกัน5เรื่องนะครับแบบนี้อันแรกก็คือว่าเราจะถือเอาประโยชน์จากการเปิดเสรีในตลาดอาเซียน10นะครับคืออาเซียน9เนี่ยรวมไทยเป็น10เนี่ยได้อย่างไรนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คงมีการทำการศึกษากันมาพอสมควรเวลานี้ทุกมหาวิทยาลัยทุกส่วนราชการทุกแง่ทุกมุมของไทยมีอาเซียนศึกษามีอาเซียนเซ็นเตอร์มีการสัมมนาเรื่องอาเซียนอยู่ทั้งนั้นนะครับว่าเราจะเข้าไปถือเอาประโยชน์จากการเปิดเสรีในเรื่อง5เรื่องนี้ซึ่งทั้ง5ทั้ง10ประเทศเขาก็เปิดเหมือนกันได้อย่างไรอันที่2ก็คือว่าเราจะขยายความร่วมมือกับอาเซียน10ในตลาดไทยยังไงคือหมายความว่าเมื่อตลาดเราเองก็เปิดเสรีขึ้นไม่ได้เปิดให้ร้อยกว่าประเทศแต่เปิดให้อาเซียน10เพื่อนของเรา9ประเทศที่มีศักยภาพแล้วเราอยากจะดึงเข้ามาเป็นเพื่อนเราอาจจะกลัวฝรั่งแต่เราไม่กลัวอาเซียนใช่มั้ยครับเราอาจจะพร้อมจะร่วมมือทางด้านสถาปนิกบริษัทสถาปนิกกับอาเซียนกับสิงคโปร์กับอินโดนีเซียแต่ว่าไม่ใช่อเมริกายุโรปหรือเปล่านะครับในเรื่องค้าปลีก distribution นะครับในเรื่อง convenience store ร้านค้าสะดวกในเรื่องพลังงานนะครับซึ่งเราก็ร่วมมือกับอินโดนีเซียอยู่พอสมควรกับมาเลเซียอยู่พอสมควรจะบรานช์เอาเป็นยังไงในเรื่องโลจิสติกนะครับเวลานี้สิงคโปร์ก็ตั้งบริษัทโลจิสติกขึ้นมามากมายบางบริษัทนั้นโฟกัสอยู่ที่พม่าโดยเฉพาะด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำกันบ้านกันว่าเราจะไปขยายความร่วมมือให้เขามาร่วมกับเราในเรื่องการจอยเวนเจอร์ก็ดีเปิดตลาดซึ่งกันและกันอย่างไรอันที่3คือการสร้างภูมิต้านทานของผลกระทบต่อการเปิดเสรีซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจเหมือนกันเพราะว่าการที่เปิดเสรีให้กับแม้กระทั่งอาเซียน10ก็จะมีหลายเซกเตอร์โดยเฉพาะ SME นะครับต้องฝากท่านรองผู้อำนวยการไว้ด้วยว่า ทำอย่างไรที่ให้ SME นั้นเข้าใจเรื่องของการเปิดเสรีในอาเซียนทั้งในแง่ที่ SME ของเราจะไปถือประโยชน์จากการที่เขาเปิดเสรีขึ้นในประเทศเหล่านั้นและกรณีที่ประเทศเหล่านั้นเข้ามาแล้วเรามีองค์ความรู้พอหรือยังภาษาเราใช้ได้หรือยัง risk management เราพร้อมหรือยังระบบบริหารจัดการของเรารองรับเขาได้หรือยังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อโอกาสเปิดให้เราแข่งขันมากขึ้นการแข่งขันในประเทศไทยเองก็จะสูงขึ้นนะครับสิ่งท้าทายจากอาเซียนมีอะไรบ้างผมว่าอาเซียนเองหลังจากที่ผมพูดไปหมดแล้วเนี่ยอาเซียนก็มีสิ่งท้าทายโดยตัวเองเหมือนกันนะครับหลังจากที่ชมอาเซียนแล้วก็ชวนท่านฝันไปกับอาเซียนแล้วก็จะชวนท่านดับฝันไปด้วยนะครับจะได้เห็นภาพให้เต็มๆอันแรกคือปัญหาของอาเซียนในความเห็นของผมก็คือว่าประชาชนอาเซียน600ล้านคนเนี่ยขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของขาด sense of ownership ขาด sense of participation เพราะฉะนั้นคำความเป็นประชาคมเนี่ยมันถึงไม่เกิดขึ้นในหัวใจถามว่าเราเป็นคนอาเซียนหรือเปล่าที่ทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็ไม่เชิงนะครับเราก็รู้ว่าอาเซียนเราร่วมมือกันมันก็เหมือนกับว่าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเป็นสมาชิกองค์การอะไรจะมีอะไรแต่เรายังไม่เหมือนยุโรปที่ยุโรปเขาเป็นยูโรเปียนเนี่ยนะเขาเป็นคน EU อ่ะนะแต่ของเรายังไม่มีเพราะนั้นเรายังไม่มีความรู้สึกว่าอาเซียน is us and we are อาเซียนยังไม่รู้สึกว่า we are อาเซียนไม่รู้สึกว่าอาเซียน is us นะเกิดหมอกควันขึ้นที่สราวักหมอกควันลงมาที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียที่สิงคโปร์มืดไปทั้งเมืองเราก็มองด้วยความเป็นห่วงแต่เราก็ไม่ทำอะไรนะจนหมอกควันมันขึ้นมาถึงสงขลานี่เราก็จะเริ่ม
ตื่นเต้นแล้วว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีใช่ไหมครับเราเจอหมอกควันทางเหนือทุกปีใช่ไหมท่านรองอัยการสูงสุดเชียงรายเชียงใหม่หลวงพระบางพม่าตอนเหนือผมก็ไม่เห็นอาเซียนประเทศไหนจะเอาน้ำหรือสารเคมีหรือว่าอะไรใส่เฮลิคอปเตอร์ชินุกที่จะมาดับให้เราใช่ไหมก็เช่นเดียวกันเวลาสิงคโปร์มาเลเซียเขามีหมอกควันมาเราก็ลงน้ำกันตลอดเวลาว่าลองรวมมือกันเรื่องภัยพิบัติอันนี้อยู่ในเสาหลักเรื่องการเมืองความมั่นคงนะฮะจะต้องร่วมมือกันป้องกันภัยพิบัติร่วมกันอะไรร่วมกันและเป็นเอเจนดาหนึ่งเลยของประเทศไทยหรือเรื่องป้องกันภัยพิบัติก็ยังไม่ค่อยมีใครจะทำอะไรส่วนใหญ่ก็เหมือนกันครับเอาฉีดน้ำกันหมอกควันบ้างอะไรบ้างแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาสักพักหนึ่งก็แก้ปัญหาได้โดยอะไรไหมฮะฝนตกนะฮะพอฝนตกแล้วก็จบกันไปเรื่องก็จบกันไปเหมือนกันหมดมีหนำซ้ำเมื่อปีที่แล้วหนักไปกว่านั้นครับคือไม่ใช่ไม่ทำอะไรเท่าไหร่ทะเลาะกันด้วยคืออินโดนีเซียก็บอกว่าสิงคโปร์เขาคอมเพลนบอกเนี่ยเผาเอไร่ปาล์มกันอะไรกันจนหมอกควันที่สารวัตรเนี่ยมันไหม้เข้าไปในป่าแล้วมันก็ควันมันลงมาที่มาเลเซียแล้วลงมาสิงคโปร์สิงคโปร์ก็อยู่ถ้าไม่ได้เลยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเลเวลของไอ้ควันเนี่ยสูงเกินคนที่เป็นหอผืดนี่ต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดนะฮะอยู่ในบ้านกันไม่ได้เป็นเวลานานซึ่งสิงคโปร์เขาเดือดร้อนมากเขาก็บอกให้จัดการเรื่องนี้หน่อยปรากฏอินโดนีเซียบอกว่าก็สิงคโปร์อ่ะทำไมไม่บอกบริษัทตัวเองล่ะเพราะไอ้บริษัทที่มาทำทั้งหลายนี่เป็นบริษัทสิงคโปร์ทั้งนั้นที่มาลงทุนในอินโดนีเซียท่านลีเซียนลุงท่านเก่งท่านบอกว่าไอจะไม่อินวอลฟ์กับเมกาโฟนดิปโลเมซีไอจะไม่ยุ่งกับการทะเลาะกันข้ามทวีปคือเขาเรียกเมกาโฟนดิปโลเมซีจะไม่ใช้การทูตแบบเสียงดังแบบนี้ก็เลยจบกันไปได้ไม่งั้นแทนที่จะเป็นจุดของความร่วมมือกลายเป็นจุดของการที่จะทะเลาะกันเราไม่มีนโยบายร่วมกันในเรื่องการต่างประเทศเราไม่มี common foreign policyไม่เหมือนยุโรปนะครับยุโรปนี่ผมเป็นตัวแทนอาเซียนสมัครเลขา UN อยู่นะครับพอประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงปี49ไอ้เพื่อนเราที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงสนับสนุนเราอยู่ในการหยั่งเสียงมันโทรมาบอกเลยบอกสุริเกียรติซัพพอร์ตอยู่ไม่ได้แล้วนะเป็น EU position เป็นจุดยืนของ EU ว่าไม่โหวตให้กับผู้สมัครที่มาจากประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือปฏิวัติตอนปี49มีปัญหาเรื่องอะไรกัน EU 30กว่าประเทศเขามีจุดยืนร่วมกันอาเซียนไม่เคยมี common foreign policy ผมจำได้ตอนเหตุการณ์ก่อการร้าย9/11ทุกกลุ่มหมดไม่ว่าจะเป็นซากความร่วมมือเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นยุโรปจะเป็นอะไรเขาจะออกแถลงการประนามการก่อการร้ายอาเซียนวนเงินอยู่ตั้งนานนะครับยังไม่ออกแถลงการสักทีผมจำได้ตอนนั้นสื่อมวลชนก็ถามผมบอกว่าเอ๊ะทำไมจุดยืนของไทยไม่ชัดสักทีผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังจุดยืนอาเซียนที่ผมตอบอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเพราะผมรู้อาเซียนจะไม่มีจุดยืนเพราะว่าเรามีจุดยืนชัดไม่ได้เพราะว่าผลประโยชน์ของเราไม่ได้อยู่ที่การความชัดเจนผลประโยชน์ของเราอยู่ที่ความไม่ชัดเจนเพราะว่าเราใกล้ชิดกับอเมริกาแต่เราก็ใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมเรามีประชากรมุสลิมอยู่ในประเทศ 10% เพราะนั้นจะออกจุดยืนอะไรไปเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังผลประโยชน์ของประเทศไทยอยู่ที่ไหนนี่ท่านจะสงสัยว่าการที่อาเซียนไม่มี common foreign policy ไม่มี common defense policy ไม่มี common security policy ไม่มี common economic policy ไปเจรจากันในเวที WTO อาเซียนก็ไม่เคยเป็นหนึ่งไปเจรจา APECเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกที่มี21เขตเศรษฐกิจเนี่ยเขาหัวกันมาก่อนทั้งนั้นประชุมเอเชียยุโรปนะกลุ่มประเทศเอเชียกับยุโรป30ประเทศเขาพูดเหมือนกันหมดตั้งแต่ในห้องนี้ตั้งแต่เบอร์แรกเบอร์สุดท้ายถ้าเป็นเรื่องเดียวกันก็พูดเหมือนกันหมดอาเซียนเราจะประชุมกันก่อนประมาณชั่วโมงนึงนะสมมติพรุ่งนี้จะประชุมกับผู้นำยุโรปเย็นนี้เราก็คุยกันเราก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เราก็ใช้ความเป็นเพื่อนกันครับประเทศหนึ่งเขาจะเสนออะไรเขาก็ส่งโน้ตไปถึงผมบอกสุรเกียรติเขาจะเสนอนี่อยู่เห็นด้วยไหมผมก็จะโงกหน้าไปก็บอกอย่างเงี้ยนะฮะพอเขาเสนอปั๊บเราก็พูดสนับสนุนซึ่งประเทศไทยนี่มีน้ำหนักนะครับเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้ากับชาวบ้านก็ได้หมดนะครับใครเขาทะเลาะกันที่ไหนเนี่ยเขาต้องมาให้ประเทศไทยมาช่วยเจรจาเขาต้องมาฟ้องไทยผมจะสงสัยมาฟ้องเราทำไมเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพอดี
นะครับพยัคฆ์ถมิฬอีแลมฆ่าแกงกันมากับรัฐบาลศรีลังกาเป็น 6-7 หมื่นคนตายไปนอร์เวย์เป็นคนโบรกเกอร์พีซเป็นคนเจรจาสันติภาพไม่มีที่จะเจรจาตกลงกันไม่ได้ในที่สุดบินมาหาผมบอกขอใช้ประเทศไทยหน่อยนะผมไม่นึกจะยากขนาดนั้นนะครับแต่สเปคยากมากต้องที่เป็นกลางต้องใกล้โรงพยาบาลต้องอะไรแต่มีหลายต้องเหลือเกินแต่ในที่สุดเราก็จัดได้นะครับให้ในประเทศไทยเพราะนั้นใครทะเลาะ กันที่ไหนเนี่ยเขาก็มาเจรจาในประเทศไทยยกเว้นช่วงที่ผ่านมาเพราะเราทะเลาะ กันเองแทนเนี่ยนะครับแต่ว่านั่นคือความพอดีของประเทศไทยเป็นร้อยปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยจะมีบทบาทอะไรในอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าการไม่มีจุดยืนต่างๆร่วมกันเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นปัญหาทำให้คนอาเซียนไม่รู้สึกว่าเราเป็นอาเซียนด้วยกันเราย้อนไปเมื่อกี้สักครู่นี้ในเรื่องการก่อการร้ายจำได้เลยในที่สุดแล้วอาเซียนก็มีจุดยืนออกมานะประนามการก่อการร้ายหลังจากประชุมกันหลายรอบท่านน้ำตรีต่างประเทศสหรัฐพลเอกคอลินพาวเวลโทรมาหาผมบอกว่าเพราะรู้จักกันเป็นเพื่อนกันบอกว่าสุรเกียรติ thank you มากเลยนะที่มีจุดยืนอันนี้มาแล้วท่านก็ต่อประโยชน์อีกประโยชน์หนึ่งว่าแต่เป็นองค์กรสุดท้ายเลยนะคือ20กว่าองค์กรในโลกเนี่ยก็มีจุดยืนมาหมดแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นจุดแข็งของอาเซียนเพราะว่าอาเซียน10ประเทศเนี่ยเป็นสมาชิกของทุกองค์กรเป็นเพื่อนกับทุกคนท่านพูดถึงกลุ่มโอเปกผลิตน้ำมันเราก็มีบรูไนมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียเป็นสมาชิกท่านพูดถึงกลุ่มประเทศมุสลิม OIC ก็มีมาเลเซียมีอินโดนีเซียมีบรูไนพูดถึงกลุ่มประเทศประชาธิปไตยท่านก็มีไทยมีฟิลิปปินส์มีกัมพูชามีอินโดนีเซียมีอะไรอยู่พูดถึงกลุ่มประเทศพูดภาษาฝรั่งเศสก็มีลาวมีเวียดนามประเทศไทยเป็นผู้สังเกตการพี่ใหญ่ในโลกถ้าพูดถึงอเมริกานะครับท่านก็มีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ฟรอนท์ไลน์ประเทศไทยถึงแม้จะเป็นโอเดสทรีตี้แอร์ไลน์เป็นพันธมิตรทางสัญญาที่เก่าที่สุดแต่เราไม่ได้อยู่แถวหน้านะครับเราก็อยู่ประมาณแถว3ซึ่งก็ดีแล้วนะครับมหาอำนาจเหมือนพระอาทิตย์นะครับใกล้ไปก็ร้อนไกลไปก็หนาวก็ต้องเป็น proper distance จีนก็มีคนที่เขาติดเขาใกล้ชิดกับจีนมากกว่าเรานะครับรัสเซียก็มีคนที่เขาเคยใกล้ชิดกับรัสเซียอยู่มากกว่าเราเพราะฉะนั้นในมหาอำนาจในโลกนี้อาเซียน10ประเทศเนี่ยมีคนที่ใกล้ชิดกับแต่ละกลุ่มมากน้อยต่างกันอยู่ในอาเซียนหมดเพราะฉะนั้นมาถึงอธิบายว่าทำไมอาเซียนถึงไม่มีนโยบายต่างประเทศร่วมไม่มี common foreign policyเพราะว่ามันออก common foreign policy ลำบากเพราะว่าถ้าจะออกมาประนามการก่อการร้ายประนามอิรักประนามอัฟกานิสถานประเทศมุสลิมที่เป็นสมาชิกอาเซียนก็ไม่ค่อยอยากทำใช่ไหมครับอเมริกาบอกว่าให้ประนามการกระทำของจีนโอ้ยหลายประเทศเลยในอาเซียนบอกเฮ้ยว่าไม่เอาด้วยเป็นตลาดสำคัญแล้วใกล้ชิดสนิทสนมกันนะบอกให้เราประนามรัสเซียกรณียูเครนครีเมียโอ้หลายประเทศอาเซียนก็ไม่เคยมีจุดยืนว่าจะว่ายังไงเรื่องยูเครนก็ต่างคนต่างกระซิบกันไปใช่ไหมครับหรือว่าอเมริกาก็มีลักษณะที่ไปบุกที่นู่นบุกที่นี่บอกให้ประนามอเมริกาก็อาเซียนก็ไม่ทำเพราะนั้นพอประชุม10ประเทศกันคนนู้นแย่งกันไปแย่งกันมามันก็เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คือถ้าท่านไปดูจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะครับตั้งแต่ปี2510เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอาเซียนมันเริ่มขึ้นมาด้วยสาเหตุ2ประการประการแรกคือต้องการต่อต้านคอมมิวนิสต์ตอนนั้นอาเซียน6ก็คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย get together กันก็เชื่อในลัทธิโดมิโนท่านจำได้ใช่ไหมฮะโดมิโนด็อกทรินถ้าลาวล้มเวียดนามล้มกัมพูชาล้มแล้วก็จะล้มเลยกันลงมาจนถึงสิงคโปร์มหามิตรของเราก็มาช่วยให้ตั้งอาเซียนขึ้นมาเพื่อต้านคอมมิวนิสต์เหตุผลที่สองก็คือว่ามันมีความขัดแย้งกันมากในหมู่อาเซียนสมัยนั้นผู้ใหญ่ของอาเซียนทั้ง6ประเทศก็เลยอยากจะให้มีเวทีตอนที่แรก5นะครับบรูไนมาจอยทีหลังก็อยากให้มีเวทีที่คุยกันได้เรื่องปรองดองนะครับไม่รู้คล้ายๆศูนย์สมานฉันท์แห่งชาตินี่ป่ะนะแต่ว่าจะให้มีเวทีที่คุยกันได้เรื่องการปรองดองว่าจะคุยกันยังไง
สมัยนั้นนะครับ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์นี่เป็นสมาชิกของ Socialist International นะท่านแต่สิงคโปร์พัฒนาประเทศไปพัฒนาไปแล้วโซเชียลิสต์น้อยลงน้อยลงจนตอนหลังเขาเชิญออกจากโซเชียลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับสมัยนั้นเนี่ยรามดีอินโดนีเซียสุการโน่เนี่ยมีนโยบายที่เรียกว่าคอนฟรอนตาซีนะครับคือเป็นการเผชิญหน้าเคยส่งคนไปลอบสังหารผู้นำสิงคโปร์มาแล้วนะแต่ไม่สำเร็จถูกแขวนคออยู่ที่สิงคโปร์นั่นแหละนะฟิลิปปินส์กับมาเลเซียก็ทะเลาะกันเรื่องรัฐที่อยู่ติดกับฟิลิปปินส์จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเหตุอยู่นะครับเพราะว่าพออังกฤษเช่าไปพอเช่าไปเสร็จแล้วถึงเวลาจะคืนบอกนี่เป็นของมาเลเซียฟิลิปบอกไอ้คนของอ้วอยู่ในนั้นตั้งเยอะที่ซาบาเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นก็ทะเลาะกันมากก็เลยอยากให้มีเวทีที่จะคุยกันเรื่องปรองดองนี่คือ2วัตถุประสงค์เวียดนามพม่าลาวกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิก404142คืออะไรครับหลังสงครามเย็นจบแล้วหลังโคววอร์จบแล้วเพราะฉะนั้นอาเซียน10เมื่อท่านเข้าใจประวัติของอาเซียนมาแล้วเนี่ยท่านถึงเข้าใจว่าทำไมอาเซียนมันถึงไม่มีคอมมอนโพซิชันในหลายๆเรื่องเราไม่เคยเจรจากันเป็นบล็อกได้ใน WTO เราไม่เคยเจรจากันเป็นบล็อกได้ใน APECเราไม่เคยเจรจากันเป็นบล็อกได้ในเอเชียยุโรปมีติ้งหรือในเวทีสหประชาชาติหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนี่มันคือเป็นเสน่ห์ของอาเซียนอาเซียนเป็นองค์กรเดียวที่ตั้งมา46ปีเพิ่งมีกฎบัตรถ้าพวกเราเป็นสมาชิกอะไรกันสักอย่างวันแรกเราก็ต้องมาดูแล้วใช่ไหมธรรมนูญของเรากฎบัตรของเราคืออะไรอาเซียนมีสุนทรสัญญาหลวมๆอยู่อันนึงเรียกว่าสุนทรสัญญาไมตรีที่เรียกว่าแท็กเนี่ยนะถ้ารองอธิบดีก็ทราบดีแล้วเสร็จแล้วก็เป็นสมาชิกกันแต่ว่าไม่มีกฎบัตรของอาเซียนแต่ถ้าท่านย้อนนึกถึงที่มาของอาเซียนและลักษณะของอาเซียนท่านก็จะเข้าใจว่าถ้ามันมีกฎบัตรมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันคงแตกไปนานแล้วคนจะมาถามผมเรื่อยนะครับตอนอยู่ในรัฐบาลแล้วไม่ได้อยู่ในรัฐบาลอยู่ในภาคเอกชนว่าโอ้อาเซียนนี่เยี่ยมเหลือเกินโอ้ทำยังไงนี่ขอเรียนตัวอย่างอาเซียนหน่อยพวกเพื่อนจากแอฟริกาจากลาตินอเมริกามาถามผมบอกอยู่อยากจะมาเรียนเลยบอกมันดีตรงไหนนะช่วยบอกทีเขาก็ตื่นเต้นว่าเราเนี่ยอยู่กันมาได้ไม่แตกแล้วก็บวกมือกันทางการเมืองพอสมควรอะไรพอสมควรเพราะฉะนั้นผมก็ถึงบอกว่าอาเซียนเนี่ยก็เป็นประชาคมที่เรียกว่าอาเซียนเวย์คอมมูนิตี้เป็นประชาคมแบบอาเซียนอาเซียนคือแบบไทยๆนะครับความตกลงกันหลายอย่างนะครับลงนามรัฐมนตรีต่างประเทศลงกันพูดนำลงนามกันถึงแล้วไม่มีใครทำฮะแล้วก็ไม่มีใครว่าอะไรนะวิธีว่ากันแล้วก็ไปนินทากันในทางเดินข้างนอกไปบอกปลัดไปบอกที่ประเดี๋ยวแต่ละประเทศว่าไอ้เรื่องนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะเพื่อนผมเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังฟิลิปปินส์ก็อยู่ในคณะมนตรีสันติภาพและปรองดองด้วยกันเขาเล่าให้ฟังว่าไปประชุมเรื่องการเชื่อมโยงเรื่องตลาดหลักทรัพย์กันรัฐมนตรีคลังของแต่ละประเทศก็เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เห็นด้วยหมดเลยตกลงกันมาปรากฏว่ากลับไปประเทศเนี่ยไปคุยกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไปคุยกับกลต.ของประเทศนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วพอกลับประเทศไปก็ไปเจออภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนั้นไปเจอเรื่องนี้ไปเจอเรื่องโน้นก็ทิ้งไปหมดละที่คุยกันไปเรื่องอาเซียนว่าอะไรเป็นยังไงแต่ที่ผมพูดทั้งหมดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่า2015จะไม่เกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมากมายที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่มันจะเกิดแบบอาเซียนอาเซียนเรื่องบางอย่างที่ไม่ได้ตกลงกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคืออาเซียนก็คือเอเชียนะครับคือเป็นสิ่งที่ผมเรียกเป็นภาษาอังกฤษถ้าใน law school ก็จะสอนกันว่าเป็น non adversarial society เป็นสังคมที่ไม่ชอบการเผชิญหน้านะครับเป็นสังคมที่ non adversarial ซึ่งต่างจากสังคมตะวันตกเราเดินตกท่อไปฟ้องกทม.ขับรถไปหัวหินถนนพังเปลี่ยนชกอัพไม่ฟ้องกรมทางหลวงซึ่งเหมือนนอกฟ้องนะครับเราต้องชดใช้ด้วยมีเคสอะไรต่ออะไรมากมายนะครับเราไม่มี medical malpractice lawyer นะครับหมอที่ทำพลาดแล้วฟ้องหมอที่อเมริกานี่รวยมากนะครับทนายความที่ทำหน้าที่อย่างเดียวคือฟ้องหมอเนี่ยนะเข้าไปใน law firm พวกนี้นี่จะมี Porsche มี Rolls-Royce ทั้งนั้นเลยผมไปก็ฟ้องกันถ้าท่านเคยไปทำฟันที่ต่างประเทศท่านก็จะทราบผมเคยไปทำฟันที่อเมริกาเนี่ยหมออธิบายละเอียดมากเลยท่าน
เอานี่นะเอาเข็มมาให้ดูว่าจะเอาเข็มนี้แทงเข้าไปในเหงือกยูนะยูโอเคไหมจะเอาไอ้นี่บอกนี่ยูกลัวไอฟองใช่ไหมบอกเนี่ยแค่นั่งอยู่บนเก้าอี้นี่ก็จะเป็นลมอยู่แล้วเพราะเป็นคนไม่ชอบหมอฟันบอกจะทำอะไรก็ทำไปเลยบอกว่า permission granted บอกว่าให้คำอนุญาตหมดทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาพสังคมมันต่างกันมันก็สะท้อนเข้ามาในการทำธุรกิจในการรวมกลุ่มกันด้วยอะไรกันด้วยสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทยลาวที่นครพนมเกิดขึ้นยังไงไหมครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามกินข้าวเย็นด้วยกันที่โรงแรมอะไรไม่ทราบอยู่ริมจำชื่อไม่ได้ละอยู่ริมแม่น้ำโขงอ่ะที่นครพนมแล้วก็มีกาดมั่วแบบทางเหนือก็เป็นอาหารออกร้านอะไรกันท่านนายกเวียดนามก็ถามผมบอกว่าสร้างสะพานหลายจุดแล้วทำไมตรงเนี้ยไม่ทำล่ะนครพนมข้ามไปที่ท่าแขกสุวรรณเขตแล้วก็ต่อไปถึงเมืองวินผมก็บอกว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในพายป์ไลน์แต่ว่าเราทำที่หนองคายท่านาแรงเสร็จแล้วนะครับออสเตรเลียให้แล้วเราก็ทำมุกดาหารสุวรรณเขตเพื่อไปถึงกวางตรีไปลาวบ่าวไปเวแล้วไปดันหนังถนนไทยที่9และที่1ซึ่งนะผมก็เป็นคนเจรจาเองแล้วเราก็ทำที่เชียงของจริงๆเชียงของเป็นแห่งที่3นะแต่เสร็จเป็นที่4ข้ามไปที่เมืองห้วยสายแขวงบ่อแก้วแล้วก็ไปที่หลวงน้ำทาแล้วก็ไปบ่อเต้นเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ทำถนนร่วมกับลาวกับจีนก่อนแล้วตอนหลังเราก็เจรจากับจีนมาสร้างสะพานอันนี้เพื่อเชื่อมกับลาวก็บอกท่านนายกเวียดนามบอกว่าทำไมล่ะทำไมยังไม่ทำเพราะบอกยังไม่ได้หารือกับทางลาวนะครับท่านนายกเวียดนามว่าไงแม่ท่านบอกว่าก็อยู่โทรศัพท์เดี๋ยวนี้สิโทรไปถามก็ดูว่าเอาเดี๋ยวนี้เลยเหรอผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก็โทรถึงท่านสมสวัสดิ์ท่านเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ท่านสมสวัสดิ์นี่ผมนั่งอยู่กับท่านนายกไทยกับนายกเวียดนามผมก็เล่าให้ฟังเนี่ยผมบอกผมยังไม่ได้หารือกับทางลาวท่านรองนายกสมสวัสดิ์บอกโอ้ยท่านสุรเกียรติลาวเห็นด้วยมานานแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องหารือหรอกสร้างได้เลยในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทยลาวตอนนครพนมท่าแขกแล้วข้ามวิ่งไปถึงเมืองวินถึงเวียดนามก็เกิดขึ้นด้วยการกินข้าวกันยังไม่เป็นทางการไม่ได้เซ็นอะไรสักกระแกะหนึ่งโทรศัพท์มือถือพูดกันแน่นอนล่ะครับตอนสร้างสะพานก็ต้องเซ็นสัญญาในการสร้างนะครับแต่เนี่ยครับทำไม30ปีสะพานข้ามแม่น้ำโขงถึงไม่เกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นหนแรกคือสะพานข้ามแม่น้ำโขงสมัยท่านนายกชาติชายเพราะว่าถ้าเคมิสตรีมันไม่พอดีการเมืองระหว่างประเทศมันไม่พอดีใครไว้วางใจมันไม่มีมันยังเป็นห่วงมันยังระแวงใครจะแทรกซึมใครจะส่งผู้ก่อการร้ายไปแกล้งใครซึ่งมีนะฮะเราก็ไม่ได้ดีเด่มากนะแต่ว่าถ้าอันนั้นมันยังไม่หมดไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิดแต่พอมันเกิดพอดีปั๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีความพอดีของทุกอย่างเนี่ยท่านเซ็นสัญญากันให้ตายเจรจาสัญญาให้ตายแบบตะวันตกมันก็ไม่เกิดต่อให้เกิดแล้วมันก็ไม่เกิดการทำอะไรขึ้นมาอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งท้าทายแล้วมันจะเป็นสิ่งท้าทายมากขึ้นด้วยเพราะว่าเวลานี้อาเซียนกำลังเดินเข้าไปสู่สิ่งที่ผมเรียกว่า rule based คือมีความเป็นกฎเกณฑ์มากขึ้นเปิดเสรีนะเราโคคอมมิตแล้วนะการค้าเปิดอย่างนี้นะภาคบริการลงทุนอย่างนี้ได้เพิ่มขึ้นนะไปประกอบกิจการโทรคมนาคมได้เพิ่มขึ้นนะลงทุนได้เกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอันนี้สำคัญละเพราะภาคเอกชนเขาต้องถือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาจะไปทำ corporate plan เอาไว้ใช่ไหมครับเพราะนั้นจะมาลงนามมาตกลงกันแล้วเลื่อนไปฟิลิปปินส์บอกว่าเปิดอันนี้แล้วฟิลิปปินส์ขอย้ายไปอยู่กลุ่มประเทศ CLMV ได้ไหมขอชะลออีก5ปีอย่างนี้มันเดือดร้อนเพราะว่าคนเขาเตรียมการลงทุนไว้แล้วเรากำลังพูดกันเรื่องพันล้านหมื่นล้าน ในภาคเอกชนปัญหาคืออาเซียนจะผสมผสานของสองอย่างนี้ยังไงก็คือว่าจะผสมผสานความเป็นอาเซียนเวย์คอมมูนิตี้กับความที่จะต้องเป็นรูเบสมากขึ้นคือกฎเกณฑ์มากขึ้นแล้วเรามีระเบียบแล้วนะครับว่าเราจะถ้ามีความขัดแย้งกันในเรื่องเศรษฐกิจจะไปฟ้องในคาวซิลอันไหนมีความตกลงอะไรกันมากมายก่ายกองเวลานี้สองอย่างนี้จะไปด้วยกันยังไงอันนี้กำลังเป็นเทสเคสของอาเซียนนอกจากการความรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วระบบกฎหมายต่างๆของอาเซียนยังต่างกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเข้าเมืองการขนส่ง VAT อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเรายังอ่อนไหวต่อแรงกดดันจากภายนอกขั้นตอนในการสร้างความมั่นใจในการระงับข้อพิพาทยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นเรามีอาเซียนชาร์เตอร์บอกไว้ว่าถ้ามีความขัดแย้งกันให้การเจรจาก่อนให้ใช้การไกล่เกลี่ย mediation ให้ใช้ conciliation ก็
อินโดนีเซียก็พยายามทำตอนนั้นถ้าท่านจำได้มาตี้นาตาลิเกลาว่าก็พยายามบินระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยบินไปบินมาที่ผมเรียกว่าชัตเทอร์ดิปโลมาซีเนี่ยอยู่พักหนึ่งพยายามไปจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่จาการ์ตาบ้างที่บาหลีบ้างเพื่อจะแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องปราสาทพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ในที่สุดก็ไม่สำเร็จเพราะโครงสร้างอาเซียนเนี่ยเราเป็นกันคนละปีพออินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนปีนั้นพอปีถัดไปใครเป็นประธานนะกัมพูชาเป็นพอประธานอาเซียนเป็นพาร์ตี้ทูเดอะคอนฟลิกต์ซะแล้วเนี่ยมันก็เจ๊งไปไอ้ชัตเทอร์ดิโปลมาซีมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีบรรดาอดีตผู้นำมีรัฐมนตรีมีอดีตทั้งนั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาตกลงกันที่เมืองไทยเนี่ยว่าเราควรจะมีคณะมนตรีว่าด้วยสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชียเกิดขึ้นแล้วหรือยังความจริงก็คุยกันมา 4-5 ปีก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็หลายคนก็มาบอกว่าให้ผมจัดผมบอกโอ๊ยผมเกษียณแล้วผมไม่ขยันนักหรอกบอกก็ให้เขาจัดกันแล้วกันเราก็เจอกันในสัมมนาเจอกันในการประชุมทุกคนบอกมันถึงเวลาแล้วอันนี้ไม่ได้ช่วยเฉพาะอาเซียนช่วยเอเชียด้วยนะครับเพราะว่ามันมี pockets of problems มันมีปัญหาความขัดแย้งในเอเชียเยอะซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็เลยมาประชุมกันขอดูรูปแรกๆนิดหนึ่งนะครับมาประชุมกันเพื่อตกลงกันว่าเราจะมีหรือเราจะไม่มีผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็มากันคราวนั้น10กว่าท่านท่านทางซ้ายของผมทางขวาของท่านก็คือท่านอดีตนายกมาเลเซียอับดุลลาบาดาวีนะครับทางขวาของผมทางซ้ายในรูปนี้ก็คือท่านจูซุฟคาร่าอดีตรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งทำท่าจะได้เป็นรองประธานาธิบดีในรัฐบาลใหม่เดือนหน้าเนี่ยนะครับท่านที่กำลังถือแว่นอยู่นั่นก็เป็นอดีตนายกของปากีสถานท่านชอกัตอาซิสนะครับแล้วก็ประชุมกันอยู่2วันต่อไปนะครับจนพอประชุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สมเด็จพระเทพก็ได้ทรงมหากรุณาเสด็จมาให้เข้าเฝ้านะครับหลังจากที่เราตกลงกันว่าจะ launch Asian Peace and Reconciliation Council เป็นองค์กรที่เรียกว่า non state organization คือไม่เป็นของใครทั้งสิ้นนะครับคนแรกที่เมื่อกี้ยืนเฝ้าอยู่เนี่ยนะครับถอยไปรูปนึงสิที่สีเทาๆนั่นคือท่านอดีตประธานาธิบดีติมอร์โฮเซ่รามอสฮอกตาก็เป็น freedom fighter นะครับได้รางวัลโนเบลนะครับก็มี professor จาก Harvard นะครับเดวิดเคนเนดีนะครับที่นั่งทั้งซ้ายของผมแล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียมีท่านจายากูมาอดีตรองนายกของสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นเราเรียกว่าอาเซียนกูรูนะครับเป็นปรมาจารย์ของอาเซียนนะครับที่ผิวคล้ำๆนะครับคนแรกๆที่ขอบนั่นนะครับมีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจีนอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียแล้วก็มียุโรปด้วยนะครับมีประธานาธิบดีของโปแลนด์อเล็กซานเดอร์เควินเนสกี้ท่านก็เป็นมา10ปีมีโรมาโนโปรดีซึ่งเป็นอดีตประธานยุโรปมีอดีตนายกของออสเตรียอัลเฟรดกุเซนบาเออร์แล้วก็มีประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีริคาร์โดเลกอสของชิลีเป็นต้นเนี่ยครับก็เกิดขึ้นจุดประสงค์ของ APRC ก็คือว่า1เราองค์กรนี้ต้องการที่จะทำหน้าที่ให้สิ่งที่เขาเรียกว่า good offices ก็คือว่าทำตัวให้เอื้อต่อกระบวนการเจรจานะครับถ้ามันมีการติดขัดที่ไหนอดีตผู้นำเหล่านี้ท่านเคยรู้จักท่านเคยทำงานกันมาท่านอาจจะโทรศัพท์ไปถามอาจจะบินไปถามมันมีปัญหาอะไรมีอะไรที่อยากจะพูดกันอย่างไม่เป็นข่าวไหมนะครับหลักการที่สองก็คือ silent diplomacy นะครับจะเป็นการทูตที่ไม่เป็นข่าวการทูตที่เงียบนะครับเพราะว่าถ้าการทูตที่เป็นข่าวแล้วเนี่ยต่างกันต่างถอยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าก็เหมือนเช่นเดียวกันถ้าเกิดเห็นตัวอย่างมาแล้วอย่างไทยกับกัมพูชานะครับปัญหา50กว่าปีพอเริ่มทะเลาะ กันผ่านที่สาธารณะปั๊บเนี่ยต่างคนต่างถอยไม่ได้ไปสหประชาชาติมีรบพุ่งกันไปอาเซียนไปสหประชาชาติในที่สุดต้องไปตัดสินที่ศาลโลกทั้งนั้นที่อยู่กันมาได้50กว่าปีปัญหาคือปัญหาเดิมนั่นแหละไม่ได้มีความอะไรใหม่ขึ้นมาเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้ silent diplomacyด้านที่3หลักการที่สำคัญก็คือว่าไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในนะครับเราจะเข้าไปช่วยในการเจรจาอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ยเพราะไม่มีใครที่ต้องการชื่อเสียงหรือว่าไลมไลท์อะไรอีกแล้วเราก็จะทำอย่างเงียบๆไม่เป็นข่าวและได้รับการยอมรับจากคู่ขัดแย้งจากพาร์ตี้ทูเดอะคอนฟลิกต์นะครับในกิจกรรมที่ผ่านมาเราก็ได้ไป
ที่อินโดนีเซียนะเราได้ไปทำ Ambassadorial Briefing ที่จาการ์ตานะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของไทยถึงแม้ว่าเขาจะมีมติว่าอ๋อเขามีมติอย่างนี้ว่าให้สำนักเลขาธิการตั้งที่ในประเทศไทยนะครับเพราะเขาหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ไปช่วยเจรจาความขัดแย้งให้กับใครต่อใครเขาได้แล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าทำท่าไหนเขาก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นประธานแล้วก็เป็นมาปีหนึ่งนะครับไปประชุมประจำปีที่จาการ์ตาที่มาเลเซียเมื่อปีที่แล้วผมก็บอกครบปีแล้วก็ขอให้เลือกประธานใหม่เขาก็บอกว่าผมมีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นไม่ให้ผมแสดงความเห็นเขาก็แอบไปคุยกันแล้วก็มาถึงเขาก็ลงมติว่าวาระการเป็นประธานใน5ปีนะครับผมก็ทำตาปริบๆก็ค่อนข้างเป็นข่าวซื่อที่น่าสนใจครับท่านเพราะว่าธรรมดาเราเป็นประธานกรรมการอะไรเนี่ยคนที่เป็นกรรมการเนี่ยน่าจะอาวุโสน้อยกว่าเราหรือเท่าเราแต่ว่าข่าวซื่อเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาอาวุโสกับผมนะครับเพราะก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นประมุขของรัฐกันมาแต่เขาบอกดีเดียวอยู่รับไปก็แล้วกันประเทศไทยเนี่ยเหมาะแล้วเขาก็ให้ความร่วมมือดีผมไปที่ไหนเขาก็ไปด้วยนี่เราไปบรรยายสรุปว่า APRC คืออะไรให้กับคณะทูตทั่วโลกฟังแต่เราไปทำที่จาการ์ตาไปทำที่ห้องประชุมของอาเซียนนะครับเราก็ให้สื่อมวลชนเข้ามาด้วยต่อไปครับแล้วเราก็เข้าพบท่านประธานดีซูซาโลบอมบังนะครับก็ทั้งแถบนั่นคือคณะมนตรีที่ไปร่วมกันหมดเลยนะครับท่านอดีตนายกมาเลเซียอดีตนายกปากีสถานท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีต่างๆก็ไปก็คนไทยมี2คนนอกจากผมก็คือท่านเตชบุญนาคกับท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับที่เป็นอยู่ด้วยเวลานี้เลขาธิการของเราก็คือท่านกอบศักดิ์ชุติกุลนะครับซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของดร.สุภชัยตอนที่เป็น WTO กับ UNCTAD เลขาธิการอยู่นะครับต่อไปครับอันนี้ก็ไปพบท่านดีเต็งเสงนะครับที่พม่านะครับพบกับทางจีนต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับนี่ท่านหยางเจฉีนะครับก็เป็นสเตทคาวซิลเลอร์ที่ดูแลด้านต่างประเทศของจีนก็ไปแล้วก็ได้พบกับท่านหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีน 2-3 ครั้งเราได้พบกับท่านนายกลีเซียนลุงของสิงคโปร์ได้พบกับท่านประธานดีอะคิโน่ที่มาลากันยังของฟิลิปปินส์นะครับและอันนี้เราก็ไปประชุมประจำปีที่มาเลเซียท่านอาจีบราซักท่านก็มาเปิดสัมมนาให้เราก่อนที่เราจะประชุมกันเองและท่านก็โฮสต์ลันช์ให้อันนี้ท่านเลขาธิการอาเซียนนะครับก็ได้พบกัน 2-3 ครั้งท่านลีโต้คามาโชก็เป็นสมาชิกด้วยท่านเป็นรองประธานของเครดิตสวิสอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ท่านนิโคลัสเบิร์นส์เป็นโปรเฟสเซอร์ที่ฮาร์วาร์ดท่านเคยเป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ที่ให้ดูภาพทั้งหมดเนี่ยในห้องนี้ก็คงจะบอกได้ว่าทำอะไรนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นไซเลนต์ดิปโลมาซีไม่เคยแถลงข่าวแต่ถ้าท่านดูคนที่พบเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไปแนะนำว่า IAPRC คืออะไรแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราทำเรื่อง South China Sea นี่แหละนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทาง APRC เสนอก็คือว่าแทนที่จะมาทะเลาะกันเรื่องดินแดนว่าเคลมของใครเป็นยังไงในทะเลจีนใต้เนี่ยทำไมเราไม่มาคุยกันเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับแน่นอนอะคิโน่ประธานดีอะคิโน่ฟิลิปปินส์กับผู้นำของจีนท่านสีจิ้นผิงก็ดีหรือท่านหูจินเต่าก่อนหน้านี้ก็ดีพอคุยกันเรื่องเส้นเขตแดนแล้วเนี่ยมันถอยไม่ได้นะครับมันอิโมชันอลนะครับแล้วมันก็เกิด nationalistic sentiment มันเกิดความรักชาติขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าจีนเนี่ยกองทัพจีนกับกระทรวงต่างประเทศจีนก็ไม่ใช่จุดยืนเดียวกันกระทรวงต่างประเทศจีนเข้าใจการเจรจากองทัพจีนพร้อมรบในเรื่อง sovereignty นะครับไปพบพม่าเพราะอะไรเพราะว่าพม่าจะเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นะครับเราไปพบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพม่าเป็น non claimant state ต้องเรียนท่านว่าคนที่เคลมสิทธิ์เรียกร้องในทะเลจีนใต้เนี่ยมีจีนนะครับทั้งสกาโบโรชอทั้งสเปรดลีย์ไอแลนด์ทั้งอะไรเนี่ยและอาเซียนมี5ประเทศคืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามมาเลเซียทั้ง5ประเทศเป็นเรียกว่า parties to the conflict อีก5ประเทศไม่เป็นพี่ไทยไม่เป็นพม่าไม่เป็นนะครับลาวไม่เป็นกัมพูชาไม่เป็นสิงคโปร์ไม่เป็นเพราะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเรื่องทะเลจีนใต้เพราะว่าฟิลิปปินส์ก็บอกว่าอาเซียนต้องเป็นหนึ่งสิต้องมีจุดยืนร่วมกันต้องช่วยฉันเจรจาช่วยฉันกดจีน
อาเซียนก็ไม่ว่าอะไรก็บอกว่าใช่แต่ว่าในใจเราก็แอบมาพูดกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นหนึ่งได้ยังไงก็ไอ้5ประเทศของอาเซียนมันไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งเราไม่ได้มีเส้นไปเกี่ยวอะไรด้วยจีนเขาก็พูดถูกเขาบอกอาเซียนจะมาเป็นการเจรจาอาเซียนจีนได้ยังไงเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างเขากับฟิลิปปินส์ก็แบบหนึ่งเส้นทางทะเลระหว่างเขากับเวียดนามหลายทวีปก็ไม่เหมือนกันกับฟิลิปปินส์กับอินโดก็แบบหนึ่งในเรื่องสิทธิการประมงแล้วก็เกาะที่เข้าเวลานี้จีนเคลมเข้ามาใกล้กับนาทูน่าด้วยนะครับแหล่งแก๊สธรรมชาติแล้วก็กับมาเลเซียก็ต่างกันกับบรูไนก็ต่างกันซึ่งจีนเขาก็พูดถูกเขาบอกก็ต้องคุยกับหลายประเทศเป็นไบลาเทอรัลไปสิแต่สิ่งที่เราเสนอก็คือว่าทำไมไม่เอาตัวอย่างไทยกับมาเลเซียไทยกับมาเลเซียนั้นก็มีความขัดแย้งกันในเรื่องของเขตทางทะเลคืออ่าวไทยอ่าวไทยนี่ชื่ออ่าวไทยแต่เจ้าของเยอะนะฮะเพราะว่าตามกฎหมายทะเลแล้ว200ไมล์ทะเลนี่มันแทบจะชนฝั่งกันเลยนะครับ เรากับมาเลเซียเนี่ยตกลงกันได้ตั้งแต่ปี1979นะครับ2522ว่าถึงแม้การเจรจาเส้นเขตแดนทางทะเลยังไม่เสร็จแต่เราจะร่วมทำ JDA Joint Development Area คือเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมแบ่งกำไรกัน Profit Sharing กันในเรื่อง Oil and Gasท่านเชื่อไหมว่าตั้งแต่ปี2522จนถึงวันนี้การเจรจาเส้นเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับมาเลเซียยังไม่เสร็จและเจรจาทุกปีนะครับผลัดกันเป็นเจ้าภาพแต่มันไม่มีใครจะตายจะเป็นเพราะทั้งสองประเทศเนี่ยพอใจกับ profit sharing ในเรื่อง oil and gas ตัวอย่างแบบนี้มีมากมายคือล่างสุดของอ่าวไทยที่ติดกับมาเลเซียเนี่ยก็เป็นไทยมาเลเซียขัดแย้งกันขยับขึ้นไปหน่อยเป็นไทยเวียดนามซึ่งก็ตกลงกันได้อันนั้นแบ่งกันได้เลยนะครับแต่ในที่สุดแล้วปตท.สผ.กับปิโตรนัสก็ต้องกับปิโตรเวียดนามก็ต้องทำงานร่วมกันขยับขึ้นมาหน่อยคือไทยกัมพูชาซึ่งมันก็เจ๊งไปเพราะปัญหาความขัดแย้งที่พระวิหารก็เลยทำให้เกิดการเจรจาไอ้ตรงนี้มันขัดไปแล้วก็ปัญหาการเมืองไทยด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเรียนตรงๆว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่า สำหรับเขาก็เราก็เป็นดีมานด์ที่ใกล้ที่สุดสำหรับเราเขาก็เป็นซัพพลายที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็จากรีโมทเซนซิงไซสมิกเซอร์เวย์ที่เริ่มทำกันไปก็ริชในออยล์และแก๊สพอสมควรโดยเฉพาะแก๊สมันก็จะได้ต่อเนื่องขึ้นมาหมดแต่เราก็บอกที่ตัวอย่างไทยกับมาเลเซียเนี่ย20เท่าไหร่ปีมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะทำไมไม่ลองเอาโมเดลนี้ให้ประเทศในทะเลจีนใต้ลองทำ joint fishery managementJoint Environment Protection ไปจนถึง Oil and Gas จะทำได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่ APRC พยายามไปเสนอพยายามไปคุยก็ล่าสุดเล่าให้ฟังกันนะท่านที่อากิโนท่านก็แสดงจุดยืนอยู่เกือบชั่วโมงนะแต่หลังจากนั้นพออธิบายแล้วเนี่ยท่านก็บอกนายเอาความตกลงไทยมาเลเซียมาให้ดูซิเนี่ยผมก็ส่งไปให้ท่านดูนะครับเพื่อนรัฐมนตรีต่างประเทศเขาเป็นเพื่อนสนิทกับอดีตรัฐมนตรีคลังของฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในข่าวซื่อของเรานะครับเดลโรซาริโอเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เรียนตรงๆท่านก็ค่อนข้างจะอเมริกันสกูลหน่อยฉะนั้นท่านก็จะเอียงๆไปทางอเมริกาซึ่งก็ไม่เป็นไรก็เป็นจุดยืนประเทศเขาท่านก็เอาไปศึกษาดูอยู่นะครับทางผมก็ไปปรึกษาท่านลีเซนลุงท่านสิงคโปร์ท่านก็เห็นด้วยว่าใช้ธุรกิจใช้เศรษฐกิจ approach เนี่ยคือเรื่องเส้นเขตแดงก็เจรจากันไปเราก็คุยกับจีนอยู่นานต้องเรียนท่านตรงๆจนในที่สุดณวันนี้เนี่ยปรากฏว่าจีนกลายเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วว่าเรื่องการเจรจาเส้นเขตแดนก็ว่าไปเรื่องการเจรจากับอาเซียนเรื่อง Code of Conduct ที่เขาเรียกว่า COC กรมอาเซียนก็รับประทานเรื่องนี้เป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับประมวลจรรยาบรรณว่าด้วยทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้ชื่อภาษาไทยทำนองนี้เรียกว่า Code of Conduct นะครับ in the South China Sea ก็เจรจาไประหว่างอาเซียนกับจีนนะครับแต่ว่าจีนบอกว่ายังอยากจะใช้consultation ปรึกษาหรือยังไม่อยากใช้ negotiation นะครับแต่ว่าอีกแทร็กนึงคือเรื่องของที่ผมเรียกว่า functional cooperation ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจจีนบอกว่าให้มีขึ้นได้คราวนี้จีนปรากฏว่ากระทรวงต่างประเทศจีนโอเคเรื่องนี้แต่ผมไม่ทราบว่ากองทัพจีนเห็นด้วยหรือเปล่านะครับถ้าจะยังนะฮะแต่ทางอาเซียนเองฟิลิปปินส์ก็ยังแรงดังนั้นที่ผมเรียนตอนต้นเนี่ยที่เรื่องนี้มันสำคัญก็เพราะว่ามันจะทำลายไอ้ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะถ้ามันเกิดแคลชขึ้นมาและณเวลาทีนี้ as we speak เนี่ยเทนชั่นมันก็สูงขึ้นไปเรื่อย
ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดแคลชขึ้นมาก็ส่งออกไม่ได้ในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีโอบามามาคราวที่แล้วพูดที่มาเลเซียพูดที่ฟิลิปปินส์พูดที่ญี่ปุ่นรวมสรุปแล้ว 4-5 ข้อเนี่ยเป็นเรื่องกระแทกจีนหมดเลยนะครับ1บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ไม่เอ่ยชื่อประเทศเลยนะให้เติมคำในช่องว่างประกาศเขตน่านฟ้าฝ่ายเดียวก็คือจีนประกาศเมื่อ2ปีที่เมื่อปีที่แล้ว2ห้ามใช้กำลังในทะเลไม่ควรใช้กำลังในทะเลจีนใต้3เห็นด้วยกับการเจรจาเรื่อง Code of Conduct จีนบอกว่าไม่ขอใช้คำว่าเจรจาขอใช้คำว่าปรึกษาหารืออเมริกาบอกเลยว่าอเมริกาไม่เคยล้วงมาเลยนะครับว่ามีความตกลงเล็กๆอะไรระหว่างจีนกับอาเซียนเวลานี้อเมริกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ล้วงลงมาสนับสนุนเพื่อจะซัพพอร์ตอาเซียนไปยันไว้กับจีนแล้วก็เซ็น Defense Pact กับฟิลิปปินส์ความตกลงทางทหารนั้นล่าสุดนั้นทำให้อเมริกาสามารถ mobilize กองทัพเรืออเมริกาเข้ามาในทะเลจีนใต้ได้มากขึ้นดังนั้น 4-5 ข้อทั้งหมดแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าสนับสนุน freedom of navigation ไม่ให้เกิดการบล็อกอะไรในทะเลจีนใต้อเมริกาบอกว่าอเมริกาไม่มีเคลมอเมริกาไม่ซัพพอร์ตใครแต่อเมริกาถือว่าเรื่องทะเลจีนใต้เป็นเรื่องอเมริกาเพราะ1ใน3ของการค้าระหว่างประเทศ1 trillion มั้ง US dollars เป็นของอเมริกาอเมริกาก็หยิบจุดเนี้ยขึ้นมานะครับแต่ว่าภาพลึกๆในความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่ามันเป็น proxy war มันเป็นสงครามจิตวิทยาตัวแทนเห็นทำยังไงที่เราต้องบริหารสงครามจิตวิทยาเนี่ยให้มันเป็นแค่จิตวิทยาแล้วมันไม่ลงกายมาเป็นเรื่องจริงเพราะถ้ามันเป็นเวียดนาม war revisited เนี่ยท่านลองคิดดูเป็นสงครามเวียดนามอีกครั้งหนึ่งมีแคลชตรงนั้นแคลชตรงนี้เนี่ยก็ตายนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ไม่ต้องพูดกันอันนี้ก็เป็นเรื่อง APRC ซึ่งเล่าให้ฟังเป็นแบ็กกราวด์เพราะธรรมดาผมไม่ค่อยเคยไม่ใช่ไม่ค่อยเคยไม่ได้พูดในพับลิกเลยนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามทำพยายามเอาข้อเสนอบางอย่างแล้วก็เวลาก็เรียนตรงๆว่าเวลาท่านอากิโน่ท่านบ่นอะไรเกี่ยวกับจีนด้วยความที่ผมไม่ได้มีตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นผมก็เอาสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยไปเล่าให้จีนก็ฟังว่าเอ้ยฟิลิปปินส์เขาไม่พอใจอยู่เรื่องนี้นะเราบอกอ๋อเหรอเขาไม่เคยพูดเลยอะไรแบบนี้จะมาหรือข้อเสนอของใครของคู่ขัดแย้งอะไรเนี่ยเราก็สามารถพูดซึ่งในโลกของความเป็นจริงในภาคเอกชนเราก็ทำกันเป็นประจำบางครั้งเราจะไปร่วมอะไรกับใครเราไม่รู้จักคนนั้นเราก็ขอให้บุคคลที่3ช่วยไปคุยให้หน่อยใช่ไหมครับก็เป็น very Asian for third party ที่รู้สึกว่าทั้ง2ฝ่ายเคารพลองไปคุยดูซิถ้าไอ้คนเขาบอกเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้เรื่องคนนั้นก็อาจจะบอกว่าเออยังโทรไม่ติดอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่บอกเป็นข้อเสนอที่ดีก็บอกอ่ะโอเคนัดให้เจอกันก็คุยกันอันนี้ก็คล้ายๆกัน APRC ก็ทำหน้าที่คล้ายๆแบบนั้นนะครับก็หวังว่ามันจะทำให้กระบวนการระงับข้อพิพาทในเอเชียนั้นมันดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามองจากโลกภายนอกแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยมันเป็นอาเซียนบวกๆอาเซียนไปหาเพื่อนในสิ่งที่เรียกว่าPMC คือประชุมอาเซียนเสร็จแล้วอาเซียนไปประชุมกับเพื่อนอีก20ประเทศอาเซียนไปสร้างเวทีที่เรียกว่า EAS East Asia Summit เวทีสุดยอดเอเชียตะวันออกขึ้นมานะครับEast Asia Summit ก็คือมีอาเซียน10ประเทศมีบวก3คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นทำไมถึงเรียกว่าบวก3ก็เรียกว่าบวก3เพราะว่าเขาไม่ใช่อาเซียนเพราะเขาไม่ได้อยู่ใน Southeast Asia แต่เขามีความสำคัญเราก็เชิญจีนเกาหลีญี่ปุ่นมาตั้งแต่1997เข้ามาร่วมกับอาเซียนซึ่งอันนี้ก็นำไปสู่การที่จีนเกาหลีญี่ปุ่นกับอาเซียน10ตั้งไอ้ที่เรียกกันว่า multilateral swap คือเป็นการที่เราทำ reserve pooling นะครับเอากองทุนตั้ง 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อที่จะให้ยืมในเวลาที่มีวิกฤตทางการเงิน 80%จีนเกาหลีญี่ปุ่นออกมันสำเร็จตรงนี้ฮะอีก 20% 10ประเทศอาเซียนออกนะส่วนใหญ่ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องภัยพิบัติเรื่องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ที่มันไม่สำเร็จก็เพราะว่ามันไม่มีใครออกสตางค์นะครับอาเซียนเนี่ยถึงเวลามีปัญหาก็คือว่าจะทำนู่นจะทำนี่ร่วมกันแล้วปัญหาว่าใครออกนะครับแล้วส่วนใหญ่ประเทศที่รวยที่สุดในอาเซียนไม่ค่อยออกนะฮะไม่ใช่ประเทศที่ยากจนไม่ออกอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีอินเดียเข้ามาร่วมซึ่งนั่นแปลกไหมว่าเรียกว่า East Asia แต่มีอินเดียซึ่งเป็นเอเชียใต้แล้วก็มีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เข้ามาอยู่ใน East Asia Summit ด้วยฉะนั้นอาเซียนก็มีเวทีที่มีเพื่อนฝูงมากมายอาเซียน
มีความเป็นพอดีผมเรียกว่าเป็น just about right organization ผมพูดให้ท่านฟังถึงข้อดีพูดให้ท่านฟังถึงข้อเสียเพื่อท่านจะได้เห็นว่าแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนในข้อดีข้อเสียของอาเซียน positioning ของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเมืองอยู่ตรงไหนอาเซียนก็เป็นที่ชอบของทุกคนเพราะว่าอาเซียนมีความเป็นผู้ใหญ่ภูมิศาสตร์ของอาเซียนก็ไม่ห่างกันมากนะครับโครงสร้างของอาเซียนก็ไม่เน้นการเมืองมากเกินไปไม่เน้นเศรษฐกิจมากเกินไปมีทั้งการเมืองมีทั้งเศรษฐกิจเป็นทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจอาเซียนก็มีคน600ล้านคนนะครับมีความสัมพันธ์กับจีนกับอินเดียอย่างดีประชากรของอาเซียน600ล้านคนนี่มีทุกศาสนาในโลกอยู่ใน600ล้านคนนี้หมดนะครับความมั่นคงของอาเซียนก็ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาสมควรผ่านการฆ่าแกงกันมาลบกันมาสงครามอินโดจีนเจโนไซด์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชานะครับกันมาพอสมควรเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เหมือนกันไม่ใช่โลกสวยนะครับไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องดีๆเคยผ่านอะไรพวกนี้มาแล้วคนเขาก็เชื่อมั่นว่าอาเซียนที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาแล้วนะรัฐบาลในอาเซียนผมใช้คำว่าเป็น different shades of democracy มีทุกเฉดเรามีประชาธิปไตยแบบไทยๆเรามีประชาธิปไตยแบบสิงคโปร์สิงคโปร์ตื่นเต้นมากนะครับเลือกตั้งคราวที่แล้วส.ส. 78คนมีฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อาจารย์300%ฝ่ายค้านจาก2คนเป็น6คนจาก78คนผมบอกโอ้น่าจะมาลองฝ่ายค้านอย่างเมืองไทยดูบ้างสิงคโปร์ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับท่านลีกุนยูสเตปดาวท่านโกชกตงสเตปดาวออกจากซีเนียร์มินิสเตอร์สิงคโปร์ก็มีตำแหน่งเยอะนะครับลีกุนยูท่านเป็น MMเวลาคุยกันนะครับ MM ว่ายังไง PM ว่ายังไง SM ว่ายังไง MM คือ Minister Mentor นะครับคือเป็นผู้ติวรัฐมนตรี Minister Mentor เป็นอะไรปรัชญาเมธีรัฐมนตรีมั้งนะฮะแล้วก็มี SM เป็น Senior Minister ท่านโกชกตงอดีตนายกต้องออกหลายท่านต้องออกต้องปรับโครงสร้างพรรคร่วมรัฐบาลกันเยอะเลยเพราะฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นตั้ง 300% จาก2คนที่จริงมี2คนเดิมคนครึ่งนะครับเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็บอกไปเข้ากับรัฐบาลซะแล้วแต่2คนเนี่ยเป็น6คนเรามีประชาธิปไตยแบบบรูไนซึ่งคือจริงๆคือสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมครับเรามีเวียดนามกับลาวซึ่งเป็นระบบสังคมนิยมเรามีพม่าซึ่งเพิ่งกลับมาเป็นประชาธิปไตยเรามีกัมพูชาก็แบบหนึ่งเรามีอินโดนีเซียที่เป็น presidential system แบบอินโดเรามีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแบบอเมริกันเพราะนั้นมีทุกเฉดของ democracy เพราะฉะนั้นประเทศที่มีการปกครองที่ยังเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่เช่นในตะวันออกกลางก็จะมีความสบายใจกับอาเซียนว่ามีประเทศที่ยังพูดกันรู้เรื่องนะครับแล้วอาเซียนก็ไม่เคยไปไล่บี้ตะวันออกกลางเขาเรื่องประชาธิปไตยเราไม่เคยไปไล่บี้ถามซาอุดิอาระเบียเขาว่าเอ้ยฉันมีค่านิยมประชาธิปไตยเมื่อไหร่อยู่จะเลือกตั้งในซาอุดิอาระเบียเมื่อไหร่คูเวตเช็กซาบาจะเลือกตั้งเราก็ไม่เคยทำอย่างนั้นอาเซียนไม่เคยทำอย่างนั้นขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยไปว่าอเมริกาหรือจีนหรือรัสเซียหรือใครทั้งสิ้นเพราะว่าเราเข้ากันได้กับทุกเฉดทุกสีของประชาธิปไตยนะครับประเด็นที่เป็นประเด็นของประเทศไทยประเด็นที่5นะครับก็คือว่านอกจากเรื่องการถือเอาประโยชน์การขยายความร่วมมือการสร้างความต้านทานหรือสิ่งท้าทายแล้วก็คือความพร้อมของประเทศไทยว่าประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรอันแรกเลยที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเรายังมีองค์ความรู้ของแต่ละประชาคม3เสาหลักที่ว่าเนี่ยผมยังเห็นว่ายังไม่มากพอทางด้านเศรษฐกิจอาจจะมากผมคิดว่าภาคเอกชนไปได้ดีมากแต่ภาครัฐยังมีการเตรียมตัวเป็นรายกระทรวงไม่ใช่รายเรื่องอย่างเรื่องสาธารณสุขอย่างเงี้ยสินค้าชิ้นหนึ่งเข้ามานะครับมาตรฐานสินค้านะครับสารพิษที่ติดมากับภาชนะหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามามันเกี่ยวข้องทั้งมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมมาตรฐานสินค้าเกษตรศุลกากรมหาดไทยตรวจคนเข้าเมืองตำรวจอะไรสารพัดมันไม่ใช่เรื่องกระทรวงสาธารณสุขแต่มันเป็นเรื่องสาธารณสุขเรื่องการท่องเที่ยวก็ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวเพราะท่องเที่ยวมีทั้งอีโคทัวริซึมมีทั้งการท่องเที่ยวที่ cross sectoral ที่ข้ามภาคมีทั้ง medical เราบอกเราจะเป็น medical hub นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแต่เป็นเรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องตม.ผมเคยได้รับมอบหมายให้ดูในเรื่อง medical hub ปรากฏว่านโยบายของไทยเนี่ยให้ประเทศเป็น medical hub
แต่ว่ากฎหมายของเราหน้าตาไม่ใช่เลยนะครับเจ้าจากตะวันออกกลางก็มาบอกขอหมอที่เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นที่ปรึกษามาด้วยจะมาผ่าตัดที่บำรุงราษฎร์นี่แหละคุยกันแทบตายเพราะว่าหมอนั้นไม่ใช่สัญชาติเดียวกันกับคนที่จะมาเพราะนั้นเข้ามาในประเทศแล้วจะอยู่ยังไงเขามีแอสซิสแตนท์ที่เรียกว่าเฮลเปอร์สเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่ชาวประเทศเขาเป็นชาวเอเชียใต้จะเข้ามาอย่างไรที่จะไม่มีเวิร์กเพอร์มิทก็ไม่ได้เข้ามาทำงานอะไร ก็ทำงานอยู่กับเขาอะใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหมอเพราะนั้นอย่างเงี้ยแค่เรื่องแค่นี้มันก็ถามว่าเป็นเรื่องทัวริซึมไม่เป็นแต่มันคัดอครอสทั้งมหาดไทยทั้งส่วนเนื้อทั้งอายการสูงสุดด้วยนะครับมากมายก่ายกองเหลือเกินเพราะฉะนั้นการที่เราจะเตรียมตัวนะครับให้เป็นประชาคมองค์ความรู้และการเตรียมตัวของแต่ละเซกเตอร์นั้นสำคัญผมไปพูดในต่างจังหวัดเหมือนกันผมได้เห็นว่ารากหญ้าได้ยินแต่อาเซียนแต่ยังไม่เข้าใจว่าเขาจะถือประโยชน์และจะเสียประโยชน์จากอาเซียนอย่างไรนะครับองค์ความรู้เรื่องประเทศอาเซียนของเราผมคิดว่าณวันนี้คงดีขึ้นมากนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มากพอลองดูแซโพที่มูลนิธิอาเซียนเขาทำนานแล้วครับอันนี้ผมเชื่อว่าเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเขาถามบอกว่าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นประชาคมอาเซียนแค่ไหนพี่ไทยผมไม่ค่อยรู้สึกเห็นไหมฮะเหมือนกับที่ผมพูดไปสักครู่นี้คือเรายังไม่รู้สึกว่า we are อาเซียนอาเซียน is us ในขณะที่ประเทศลาว 96% ผมไปลาวไปกัมพูชาผมเห็นกระทรวงต่างประเทศเขาตั้งธงคู่กันเนี่ย 3-4 ปีมาแล้วนะครับคือธงอาเซียนกับธงประเทศเขาจำได้ตอนนั้นมาถามพวกผู้ที่กระทรวงบอกว่าทำไมยังไม่ตั้งเสาคู่กันล่ะที่กระทรวงบอกกำลังหล่ออยู่ตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคำถามต่อไปบอกว่าโดยทั่วไปคุ้นเคยกับอาเซียนแค่ไหนเห็นไหมคนไทยบอกคุ้นเคยมากแต่ก็ไม่ได้มากที่สุดนะครับแล้วผมเชื่อว่าเวลานี้มีการพูดเรื่องอาเซียนมีการสัมมนาเนี่ยก็อยู่ตลอดเวลาทั่วไปหมดคุ้นเคยอาเซียนนะครับเมื่อกี้แต่ว่าอยากรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนอื่นๆมากแค่ไหนผมไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ซึ่งมันก็สะท้อนกับที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าเราไปประเทศต่างๆนี่มากแต่เราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเพื่อนบ้านอาเซียนไม่ค่อยได้ไปศึกษาไม่ค่อยรู้ว่าใครเป็นใครอันนี้น่าสนใจเลยถามว่ารู้จักธงอาเซียนไหมที่โหลถามว่ารู้ไหมว่าอาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ที่โหลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนเนี่ยผมว่าสำคัญการที่เราจะไปทำธุรกิจในอาเซียนเรารู้หรือยังว่าโครงสร้างระบบราชการเขาคือใครระบบกฎหมายเขาเป็นยังไงเจ็บป่วยขึ้นมาเขามี30บาทหรือเปล่าใครแต่งงานกับใครประเทศไหนต้องรู้โครงสร้างครอบครัวประเทศไหนต้องรู้โครงสร้างภาคเอกชนประเทศไหนต้องรู้โครงสร้างกฎหมายท่านไปทำธุรกิจในอเมริกากับท่านทำธุรกิจในจีนองค์ความรู้ของท่านก็ต้องต่างกันถูกไหมครับท่านไปอเมริกาท่านไม่เข้าใจ politics on the hill การเมืองที่ capitol hill ก็เรียกว่ามืดไปเกือบ8ด้านแต่ถ้าไปทำที่จีนท่านก็ต้องรู้ว่าใครเป็นใครอาเซียนเรารู้มีองค์ความรู้อย่างนั้นไหมทำไมอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมแต่หลักการบริหารประเทศใช้ปัญจศีลาอะไรเป็นเรื่องขำของเขาอะไรไม่ใช่เรื่องขำของเขาอะไรที่เขาถืออะไรที่เขาไม่ถืออะไรที่เพื่อนอาเซียนมานั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเรารู้สึกเป็นเพื่อนจริงแต่ถามว่าเราพูดอะไรไปเขาจะโกรธไม่โกรธเราไม่รู้นะแต่กับฝรั่งเรารู้จะหาผู้เชี่ยวชาญอเมริกาอังกฤษยุโรปผมว่าผมกับท่านอาจารย์ธนวัฒน์หรือพวกเราบางคนก็คงจะบอกชื่อมาได้เลยว่าทางเศรษฐกิจใครเก่งการเมืองใครเก่งวัฒนธรรมใครเก่งถ้าว่าอยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญเวียดนามสักคนหนึ่งจะได้ผู้เชี่ยวชาญอินโดนีเซียแต่ด้านใดด้านหนึ่งสักคนหนึ่งเราจะหานักเศรษฐศาสตร์อาเซียน regional economist ก็ยังไม่ใช่หาง่ายๆในประเทศไทยเป็นต้นปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ซึ่งผมพูดไปเยอะแล้วนะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นของประเทศไทยเหมือนกันว่าการที่เราจะไปมีบทบาทในอาเซียนเนี่ยเวลานี้ประเทศไทยเป็นผู้เจรจาระหว่างอาเซียนจีนเราต้องเป็นผู้เจรจา3ปีก็ต้องยอมรับตรงๆในช่วงที่การเมืองเรามีปัญหาเนี่ยในภูมิภาคเขาก็ผิดหวังมากนะครับว่าประเทศไทยไม่สามารถที่จะเล่นบทบาทเขาเรียกว่าเป็นผู้เจรจา
ของอาเซียนจีนไดอะล็อกเนี่ยได้ดีเท่าที่ควรถึงแม้ระดับข้าราชการประจำได้ทำไปอย่างดีมากเท่าที่ผมรับทราบนะครับแต่ว่าในระดับนโยบายเราก็เดินตรงนี้ลำบากเพราะว่าจีนเขาก็หวังพึ่งไทยเพราะว่าเขารู้ว่าไทยนี่เข้าใจเขาแล้วไทยนี่เพื่อนเยอะใครคุยกับไทยคุยกับอาเซียนใหม่ก็สนิทนะครับไทยคุยกับอาเซียนเก่าก็สนิทอาเซียนเก่าก็คืออาเซียนใหม่ก็คือพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาเนี่ยนะครับเพราะเราก็สนิทเราจะเป็นบริดจ์คือบทบาทของประเทศไทยเนี่ยทั้งในด้านเศรษฐกิจและในด้านการเมืองคือเป็นสะพานตลอดเวลาสะพานให้กับตะวันตกกับตะวันออกสะพานให้กับอาเซียนใหม่กับอาเซียนเก่าคือเราไปค่อนข้างได้กับทุกๆคนคือใครทะเลาะกันที่ไหนเราคุยได้เราสนิทกันทั้งคู่นะอินเดียกับปากีสถานทะเลาะกันเรื่องแคชเมียร์เราสนิทกันทั้งคู่จีนกับญี่ปุ่นทะเลาะกันเรื่องเกาะเตี้ยวหยูเซนซากุผู้นำญี่ปุ่นไปแสดงความคารวะศาลเก้ายากุซุนี่จีนก็วิ่งมาฟ้องเราญี่ปุ่นก็วิ่งมาอธิบายเราทั้งที่เราเล็กนิดเดียวเพราะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นประเทศที่มีเพื่อนเยอะเพราะนั้นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ก็เป็นการท้าทายเป็นประเด็นของประเทศไทยอย่างมากทั้งในฐานะที่โดยทางการเราเป็นคนที่ต้องเจรจาระหว่างอาเซียนจีนและในแง่ความเป็นประเทศไทยเองนะครับหัวข้อถัดไปที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าแล้วเมื่อประเด็นเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้และการเปิดเสรีหน้าตามันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสทางเศรษฐกิจมันมีอะไรบ้างที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้ผมขอกลับมาคงใช้เวลาอีกสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเรียนเชิญที่ท่านให้ท่านแสดงความคิดเห็นและถามตอบนะครับ